น้องยังไม่ชีนหนึ่งหลอครับบางคนบอกรอข้ประกาศสอบก่อนรอแมวน้ําอะไรคุณครูไม่มีบทเรียนจากสนามสอบที่ผ่านมาเลยครับก่อนอื่นก็ขอกล่าวความว่าสวัสดีนะครับว่าที่ครูผู้ช่วย หรือชาวท้องถิน่นทุกคนที่มาติวในวันนี้นะครับวันนี้อาจารย์แก๊ปก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เส้นทางแห่งความสําเร็จนะครับก็เจอกับอาจารย์แก๊ปเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับกับภาคกอคณิตศาสตร์นะครับวันนี้เป็นการถอดบทเรียนนะครับสําหรับคนที่จะไปสอบท้องถิ่นนะฮะเราเอาบทเรียนข้อสอบเก่านะครับมานั่งดูกันว่าประเด็นเนี้ยเราทําได้มากหรือน้อยอย่างไรนะครับนะ,ะวันนี้เป็นเรื่องอะไรยังไม่บอกนะครับนะ อ่เป็นเรื่องอะไรยังไม่บอกนะครับขออนุญาตเอาข้อสอบอนุกรมเนี่ยมาฝึกทําก่อนเพราะว่าทุกคนไม่ว่าสนามไหนก็ตามนะขึ้นชื่อว่าการสอบข้าราชการนะครับไม่ว่าสนามไหนนะทุกคนต้องเจออนุกรมแบบนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องอะไรยังไม่บอกนะครับนะเรามาทําอนุกรมข้อนี้ก่อนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่พิมพ์ทักทายเข้ามานะครับสวัสดีนะครับนะอ่านี่มีคนตอบได้แล้วนี่นะครับนะ คุณครูแอนบอกว่าสอบผ่านเพราะอาจาร,รย์ดีขอบคุณคเอาขอให้ก้าวหน้าในเส้นทางข้าราชการนะทุกคนนะอาละนะครับคิดถึงเสียงอาจารย์แต่เสียใจไม่ได้ติวแล้ว <c oughs> ได้แล้วนะเนาะสบายๆนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์ทุกคนนะครับคิดถึงครูแก๊บครับผมคิดถึงทุกคนเหมือนกันนะครับนะก็มันก็จะเริ่มเข้าฤด,ดูการใหม่แล้วเนาะทุกคนเนาะแต่ตอนนี้เนี่ยมีสนามท้องถิ่นนะครับนะามาขั้น มาขั้นไว้นะครับเราจะเริ่มเข้าฤดูกันใหม่ก็คือปี67นะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวจะมีท้องถิ่นเปิดสอบนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์แก๊ปมาพูดถึงข้อสอบจริงของท้องถิ่นนะครับเอามาพูดคุยกันนะทุกคนก่อนจะไปถึงตรงนั้นข้อนี้ตอบอะไรทุกคนมาเริ่มมนะนี่คุณโอ g ตอบมาแล้วนะครับนะเออตอบมาแล้วคุณครูข้อนี้ตอบอะไรมาคนจะสอบท้องถิ่นไม่รู้จักแนวพวกนี้ไม่ได้นะครับนี่คืออนุกรม นะครับวันนี้เอามาให้สองข้อนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องอะไรนะครับวันนี้คูดคุยกันนะฮะคร <c oughs> ูพันธิลาตอบมาแล้วเอาละครับเอาละครับครูเบนตอบมาแล้วอ่ะครูครูเบนบอกสวัสดีค่ะอ่าครูคชมพูสวัสดีค่ะโอเคนะมาทุกคนครับศูนย์สามยี่สิบหกตัวต่อไปตอบอะไรเอาล่ะถ้าวันสอบข้อสอบมันออกง่ายโอเคไม่มีปัญหา อนุกรมเนี่ยมียากมีง่ายนะครับมีแบบปานกลางด้วยนะครับนะแต่โจทย์อนุกรมเนี่ยถ้าง่ายๆเนี่ยน้องไปดูที่อื่นก็ได้นะครับนะบวกเพิ่มขึ้นเท่าๆกันนะครับแต่ถ้าน้องไปเจอเลขพวกนี้0 3 26สตัวต่อไปตอบอะไรนะรับอันนี้คือโจทย์ที่มีตัวเลข3ตัวมีตัวเลข3าตัวน้องจะรู้เลยว่าโจทย์มันไม่ง่ายจริงไหมฮะถ้าเป็นโจทย์ง่ายๆแล้วก็ตีแฉกธรรมดานเนี่ยตีแฉกธรรมดานเนี่ย,น,น,ยนะครับนะก็ตอบได้แล้วจริงปะ แต่ถ้าตัวเลขสามตัวเขาเรียกข้อมูลสามตัวถ้าข้อมูลสามตัวนอกจากมานั่งตีแฉกไม่ได้ข้อมูลสามตัวต้องทาไงครับข้อมูลสามตัวก็คือจะต้องมีความหมายอยู่ในตัวของมันนะฮะศูนย์สามยี่สิบหกตัวต่อไปตอบอะไรแล้วก็เริ่มเลยเราเห็นศูนย์เนี่ยบางคนยังไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นะครับนะอ่าทุกคนยี่สิบหกรู้สึกไหมโจทย์แบบนี้มันจะเป็นเลข ส่วนใหญ่นะมันจะเป็นเลขยกกําลังนะครับนะส่วนใหญ่เลยมันจะเป็นเลขยกกาลังเพราะฉนั้นพวกเราเห็นแบบนี้เนี่ยเราเห็นสามเนี่ยมันต้องเป็นสี่ลบหนึ่งใช่ปะถ้าเห็นเราเคยเคยทําบ่อยๆเจอเข้อสอบบ่อยๆนะฮะเห็นสามนี่คือสี่ลบหนึ่งอ๋อทำไมสี่ลบหนึ่งอาจารย์มาดูมาดูยี่สิบหกเห็นยี่สิบหกน้องต้องเป็นยี่สิบเจ็ดลบหนึ่งบอกไว้ก่อนนะครับไม่มีใครรู้ตั้งแต่เกิดนะฮะ พวกนี้ไม่มีใครรู้คุณครูไม่มีใครรู้แต่เกิดเพราะนั้นมันอยู่ที่การฝึกฝนอยู่ที่ประสบการณ์ที่เราฝึกนะครับเราเจอโจทย์แบบนี้เราต้องรู้เลยว่า้ตัวเลข3ตัวเนี่ยมันนั่งมันตีแฉกไม่ได้แล้วนะครับถ้าตีแฉกไม่ได้มันมีวิธีไหนบ้างนะครับขึ้นอยู่อาการฝึกฝนของพวกเรานะครับพอเราเห็นตรงนี้เราจะรู้เลยเลข4เลข27เนี่ยนะครับนะอ่าเลข4เนี่ยมันคือ2ยกกําลังสองถูกต้องปะ่ะเลข4นะฮะมันคือ2ยกกําลังสองเนี่ยมันคือ3ยกกําลังสา นะครับนะสามสามเก้าเก้าสามยี่สิบเจ็ดโอเคไหมฉะนั้นเลขศูนย์เนี่ยเราเห็นตรงนี้เลขศูนย์มันต้องเป็นหนึ่งลบหนึ่งเลยหนึ่งลบหนึ่งมันได้ศูนย์แล้วหนึ่งมาจากไหนหนึ่งก็ต้องมาจากหนึ่งกำลังหนึ่งเห็นไหมเพราะนั้นที่เราเห็นนะครับตรงนี้เดี๋ยวจันไฮไลท์ให้ดูเราเห็นลบหนึ่งลบหนึ่ง,ลบ,งลบหนึ่งเหมือนกันเราเห็นข้างหน้าสี่มพูมันเป็นหนึ่งมันเป็นสี่มันเป็นยี่สิบเจ็ด พอเห็นแบบนี้นี่คุณครูคุณครูประเสริฐนะครัคุณคลิมคุณครูลิมประเสริฐสองห้าตอบมาแล้วคนอื่นนะคนอื่นอ๋อใครที่ฟังอยู่นะหยิบกระดาษขึ้นมานะครับหยิบกระดาษลงมาทดดูนะครับนะว่าทําแล้วได้ทำได้ไหมนะครับเป็นการวัดตัวเองไปด้วยว่าจะเข้าสู่การสอบท้องถิ่นเนี่ยไหวหรือเปล่านะครับรอบนี้การสอบท้องถิ่นเนี่ยที่เรารู้ใช่ไหมการสอบท้องถิ่นเป็นการสอบแบบผลตลอดชีพนะครับจะได้ใบผ่านตลอดชีพ เพราะฉะนั้นน้องจะผ่านตลอดชีพได้น้องจะต้องฝึกเรื่องพวกนี้ให้เยอะๆนะครับนะอ่ะมาทุกคนเพราะฉะนั้นเราเห็นเลขหนึ่งสีชมพูเลขหนึ่งสีชมพูมันก็คือหนึ่งกำลังหนึ่งลบหนึ่งอ่านี่คนเริ่มตอบมาแล้วนะเริ่มตอบมาแล้วโอเคนะต้องตื่นแล้วนะออใครจะไปสอบต้องตื่นแล้วนะครับนะออหยิบกระดาษขึ้นมาทดดูซิว่าทําได้มากน้อยขนาดไหนนะครับต่อไป สี่ก็คือสองกำลังสองลบหนึ่งยี่สิบเจ็ดก็คือสามกำลังสามลบหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวต่อไปชัดเจนมันต้องเป็นกำลังกำลังสี่ก็ต้องเป็นสี่กำลังสี่แล้วลบหนึ่งเข้าใจไหมฮะอ่าเป็นการมองแพทเทิร์นไปนะครับเพราะนั้นเราแค่เอาสี่กำลังสี่ลบหนึ่งไปสี่กำลังสี่ทุกคนสี่กำลังสี่ก็คือสี่คูณสี่คูณสี่ นี่สตัวคูณกันนะครับอ่ทุกคนคูณ4 4่6 4่สิมันก็เหลือ16บหคูณสิบหโอเคไหมสิบหกคูณสิถ้าเราไปคูณมา16บหคูณสิเนี่ยไปลองคูณดู16บหคูณสิถ้าเราคูณไม่ผิดมันจะได้เป็น256นะครับนะสองรบลบออก1 256รบลบออก1ก็จะเป็น2 5งเพราะฉะนั้น ใครพิมพ์มาในช่องแชทนะครับ255หรือพิมพ์เลข3มาเอาคะแนนเต็มไปเลย1นึคะแนนทุกคนฝนฟับเลยสองกับนะฝนได้เลยอฝนเลยนะฝนเลยนะเก้าไหมเนี่ยไม่ว่าน้องจะไปสอบข้าราชการสนามไหนเรื่องนี้น้องต้องเจอนะครับฝึกไว้ได้เลยทั้งง่ายทั้งยากทั้งปานกลางนะครับ แบบง่ายๆไม่ต้องมาคุยกันหรอกมานั่งตีแฉกบวกห้าบวกห้าบวกห้าไปทําที่อื่นนะเอไม่ต้องฝึกนะครับบางคนฝึกก็ฝึกแต่บวกห้าบวกห้าบวกหนึ่งบวกสองบวกสามบวกหกบวกเจ็ดบวกแปดฝึกทาแมวน้ําอะไรทุกคนนะครับนะฝึกทําไมอ่ะนะฝึกต้องฝึกข้อสอบที่ถ้าเราไปเจอในสถานการณ์ที่ยากเราจะทํำยังไงนั่นคือการฝึกนะครับ บวกคบบวกคบบวกคบฝึกทําไมเนี่ยนะครับนะเพราะฉะนั้นเจอโจทย์ต้องฝึกพวกนี้นะครับนะอ่าสวัสดีครูเก้าครับสวัสดีครับผมอ่าสวัสดีคุณนานานะครับสวัสดีครับอ่าโอเคครูอราลักษ์ตอบมาแล้ว255โอเคครูจ๋า255นะอ่าครูหน้าไม่หล่อแต่ก็มองไม่เบื่อนี่อันนี้ชื่อ Facebook เหรอครับเนี่ยนะครับคุณครูบังเอิญคุณหน่อยโอเคครับนะตอบ255ครู นัทธนิชาครูสุวิมลตอบสองห้าห้าโอเคนะครับนะเป็นการวัดตัวเองเนี่ยนะครับว่าพร้อมหรือไม่พร้อมนะฮะอ่ะต่อไปครับต่อไปย้ำนะวันนี้ไม่ใช่เรื่องนี้นะถอดบทเรียนข้อสอบจริงไม่ใช่เรื่องนี้นะอย่าเข้าใจผิดนะครับไม่ใช่เรื่องนี้เอาเรื่องอะไรอะ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันวอร์มเครื่องกอนวอร์มเครื่องก่อน,อม,ออนมาทุกคนต่อไป้อต่อไปครับทุกคนต่อไป ห2ึ21หกยี่ตัวต่อไปตอบอะไรหนึ่งตัวต่อไปตอบอะไรช้อยมีห้าห้าห้าเจ็ดแปดแปดเก้าสิบฮะอ่าหนึ okay. uh. ่งองหกนะยี่สิบเอ็ดครับผมตัวต่อไปตอบอะไรฮะ ต่อบไปฮะตอบอะไรอันนี้มีสี่ตัวตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่มีข้อมูลอยู่สี่ตัวไม่ใช่สามตัวแล้วนะครับโจทย์ที่มีสี่ห้าหกตัวในประมาณนี้นะครับนะก็จะมีโจทย์อยู่หลายแบบมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันสอบถ้าเจอแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องลองก่อนนะครับต้องลองก่อนอาจจะตีแชร์ก่อนบ้างนะครับนะอ่า ลองก่อนลอลิงอา่อางานะงูนะลองนะอ่าเราอ่ะมาเริ่มลองให้ดูทุกคนหนึ่งสองหกคือวันสอบเนี่ยไม่มีใครเปิดแล้วเปิดเห็นข้อสอบแล้วทําได้เลยนะครับนะถ้าเป็นข้อยาก,ยาก,ยากนะครับนะเพราะนั้นต้องอาศัยการลองครับลองมองตัวเลขที่มันเป็นยังไงเอ้ะมันเป็นลักษณะไหนนะครับนะถูกผิดช่างมันมองไปก่อนนะครับนะอ่ครูพิมพ์พักสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะครับ วันนี้เป็นการตีฟรีนะครับเป็นการถอดบทเรียนจากข้อสอบจริงนะครับภาคกอตศิสตร์ถ้าใครมีปัญหากับคณิตศาสตร์นะครับนะในการสอบท้องถิ่นเนี่ยลองฝึกฝนดูนะครับอ่ะมาทุกคนเริ่มครับอย่างแรกอ่ะเราลองก่อนอาจารย์ลองก่อนมาเริ่ม1ไป2ตีแชร์ก่อนนะฮะหไปสเพิ่มขึ้น1นขวัตชัยสวัสดีครับผมอ่หลายหคนก็บรรจุกันไปแล้วเนาะอาเข้าไปไปแล้วนะครับ อันนี้อาจารย์นขออนุญาตเริ่มฤดูกานใหม่นะครับโอ,อ้ยังไม่ใช่สิเขาเรียกต่อเนื่องนะฮะต่อเนื่องก็คือการสอบท้องถิ่นนะครับรอบนี้นะต่อไปสองไป6กบวกสี่ 4. นะหกไป21เพิ่มขึ้นเท่าไหร่หกไป21เพิ่มขึ้น15บนหะ้าหกไป21เพิ่มขึ้น15สวัสดีทุกคนนะครับที่พิมพ์ทักทายเข้ามานะครับสวัสดีนะหกไปยีนะ่สิบเอ็เพิ่มขึ้น15ตัวต่อไปเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ ท่าไหร่ฮะอย่างนี้แหละถ้าเราตีแฉกเนี่ยเราจะมองไม่ออกว่าเฮ้ยหนึ่งแล้วไปสี่แล้วไปสิบห้าแล้วสิบห้ามันไปอะไรนะรอย่างนี้เราจะมองไม่ออกนะครับถ้าหนึ่งสี่สิบหกเนี่ยโอเคเฮ้ย okay. ถ้าหนึ่งสี่สิบหกเนี่ยถ้าตรงนี้เป็นสิบหกนะโอเคเลยนะครับแต่วันนี้ไม่ใช่สิบหกนะเราจะทําทอีกชั้นหนึ่งไหมทําทอีกชั้นหนึ่งถ้าคนทําอีกชั้นหนึ่งหนึ่งไปสี่หนึ่งไปสี่เพิ่มขึ้นสามนะครับ สี่ไปสิบห้าเพิ่มขึ้นสิบเอ็ดเนี่ยมันก็ไม่เห็นอะไรอะ่ะเห็นว่าทุกคนเพราะฉนั้นโจทย์แบบเนี้ยวิธีการนี้ก็ใช้ไม่ได้เขาเรียกว่าตีแฉกตีแฉกตีแฉกตีแชกใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ก็ไม่ต้องใช้โอเคป่าวันสอบก็ลบออกอ่ะวันสอบก็ลบ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 ,ลบวิธีการนี้ไม่ได้ก็ไม่ต้องใช้นะครับแล้วเขามาดูใหม่ว่าเอ๊งหนึ่งไปสองสองไปหกหกแล้วไปยี่สิบเอ็ดทุกคนดูตรงนี้หกแล้วไปยี่สิบเอ็ดเนี่ยมันกระโดดน,นะ เมื่อกี้เราบวกสิบห้าเนี่ยมันไม่ได้เราก็ต้องไม่เอาวิธีการของการบวกแล้วนะเราจะไม่เอาการบวกแล้วเราก็ต้องลองการคูณม้างนะครับนะหกไปยี่สิบเอ็ดคูณก่อนคูณคูณคูณทุกคนลองคูณกันหกไปยี่สิบเอ็ดเอ่อหกสามสิบแปดเนี่ยหกคูณสามสิบแปดใกล้สุดแล้วหกคูณสามสิบแปดสิบแปดบวกสามเห็นไหมสิบแปดบวกสามได้ยี่สิบเอ็ดนะฮึ คูณสามบวกสามเอาละ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 เนี่ยถ้าใครทํามาถึงขั้นนี้นะแล้วเห็นอย่างเงี้ยนะครับเราต้องลองแล้วว่าเฮ้ยแบบนี้เคยมีนะคูณแล้วบวกคูณแล้วลบก็มีนะครับแลวเลขมันสวยขนาดนี้นะไม่ลองทนไหวเลยครับใช่ไหมไม่ลองทนไหวเลยเห็นคูณสามบวกสามแล้วโอเคไหมอา่า สวัสดีค่ะขอเป็นลูกศิษย์อาจาร,รย์แก๊ปนะคะได้เลยคุณครูนะครับยินดีครับนะฝากกดไ like, ลค์คนะกดแชร,วร,ร,ร,วร์วันนี้เป็นการติวฟรีนะคุณครูนะเป็นการติวฟรีนะครับสําหรับใครที่จะฝากตัวเป็นลูกศิษย์ไม่ไป็ลไรคุณครูวันนี้เป็นการติวฟรีถอดบทเรียนจากข้อสอบจริงนะครับคอร์สติวจริงๆยังไม่เริ่มนะครับคอร์สติวจริงๆเราจะเริ่มกันสิงหาตอนนี้อยู่ในช่วงการรับสมัครอยู่นะครับนะคอร์สติวนะครับแต่ตอนนี้เป็นการติวแบบวอมเครื่องนะฮนนะ หลายคนเริ่มตอบแล้วนะออปังมากคุณกูณนะเออ <S <S อ่ะต่อมามาต่อมาย้อนกลับมาก็ต้องคูณสองบวกสองคูณดูคูณดูคูณดูสองคูณสองได้สองคูณสองได้สองสองคูณสองนะบวกสองเป็นสองคูณสองที่สี่ดิสองคูณสองที่สี่บวกสองเป็นหกนะครับนะอ่าเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องคูณหนึ่งบวกหนึ่งเห็นไหมคูณหนึ 1. 1่งบวกหนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่ง บวกหนึ่งเป็นสองอ้าวละได้นะครับเพราะฉะนั้นคําตอบตรงนี้ก็ต้องอะไรฮะคูณสี่บวกสี่ครับทุกคนครับนะตามแพทเทิร์นที่เราเรียงมาโอเคไหมคูณสี่บวกสี่แล้วก็จับยี่บเอ็ดตรงนี้คูณสี่ทุกคนไปแอบ,บคูณดูนะทุกคนฟังอาจารย์นะไม่มีใครคูณเลขไดแ้แต่เกิดหรอกครับนะบางคนบอกอาจารย์หนูคิดเลขไม่คล่องอ่ะไม่เป็นไรทุกคนครับความสําเร็จมันไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันเดียวอะ น้องเห็นคนที่อาจารย์โพสต์หน้าเฟซบุ๊กเมื่อที่เขาสอบได้สอบได้สอบได้ก็ไม่มีใครเกิดขึ้นมาแล้วเก่งเลยนะครับมันต้องอาศัยความพยายามนะครับความพยายามความฝึกฝนนะครับน้องเห็นใน Facebook ที่อยู่หน้าแฟนเพจตอนนี้น้องไปเปิดดูได้เลยนะครับที่เราแสดงความยินดีกันเนี่ยนะครับตอนนี้แสดงความยินดีไม่หวัดไม่ไหวเพราะอะไรเพราะเราฝึกกันมาเป็นปีน้องเห็นในคอร์สเนี่ยเราเติวกันมาเป็นปีนะครับนะเราเริ่มตั้งแต่มิถุนาปีหกห้า แล้วก็มิถุนาปีหกหกอ่ะปีหนึ่งอ่ะเต็มๆอ่ะนะครับถึงผลลัพธ์มันถึงจะเกิดนะครับนะเพราะฉะนั้นน้องต้องทําได้ทุกคนนะฝึกฝนให้ดีนะครับนะปีนี้ยังคงอยู่กับอาจารย์แก๊บครับอยู่กันไม่ให้นานนะปีสุดท้ายพอนะเอปีนี้ต้องได้แล้วนะเออป,ปีหน้าสิให้ปีหน้าอีกปีหนึ่งนะครับนะต้องได้แล้วคุณโค,ณคณนะครับอ่ะมา เอา21คูณ4ครับ21เดคูณ4เราคูณเลขเลย4ีคูณหได้4 4่คูณ2เป็น8คูณ4ได้84 4บวกสฮะ8ปบสี่บวก4ี่บีบวกสเป็น88ดปดครับคาตอบข้อนี้คือ88ดนะิดนะมีช้อยไหมแปด88มีครับผมตอบช้อยข้อที่3คนระับะฝนฟับเลยโอเคป่ะฝน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 ,น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 เลยนี่นะเรื่องพวกนี้ต้องฝึกฝนนะครับ ครูนาราทิพย์โอเคนะครูกีตาร์อา่าแปดแปดช่องทางยู u ูปนะครูอ่าอ่าอ่าอ,อ่ครูเอเอนะอ่านชื่อไม่ออกนะครับนะตอบแปดแปดโอเคนะครับนะอา่าหลายคนตอบแปดแปดโอเคนะครับครูมุดครูมุดมุดนะอ่าตอบแปดแปดโอเคกระต,ต,ต่ายครูกระต่ายตอบแปดแปดครูสิริพัฒน์ตอบแปดแปดครูน้ำทิพย์ตอบแปดแปดโอเคนะครับนะแปดแปดแปดหมดเลยนะครับอโอเคนะ ปังกันมากปังๆปังปนะครับนะโอเคแปดแปดกันหมดเลยโอเคนะอ่าวันนี้ยังไม่ใช่เรื่องที่เราจะติวนะครับวันนี้เราวอร์มเครื่องกันเรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆกดไลค์กดแชร์กันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับวันนี้เราจะติวถอดบทเรียนข้อสอบจริงที่เป็นเรื่องกําไรขาดทุนนะครับนะวันนี้เราจะพูดถึงกําไรขาดทุนครับทุกคนครับนี่ ร้านค้าแห่งหนึ่งซื้อนี่สอมาโหลละ18บาทนํามาขายแท่งละ2บาทจะได้กําไรกี่บาทอย่างเงี้ยนะอ่าจะได้กาไรแท่งละกี่บาทวันนี้เราจะพูดถึงกําไรขาดทุนกันนะครับอ่าจากข้อสอบจริงนะจริงๆข้อสอบจริงท้องถิ่นเนี่ยมันก็จะมีหลายสนามเลยนะครับนะอของท้องถิ่นนะมีหลายแบบเลยนะครับนะ,ละหลายๆสนามที่แต่ละคนออกข้อสอบนะครับมีหลายแบบมากๆนะครับวันนี้อาจารย์ขอได้หยิบยกนะฮะหยิบยกที่เป็นกําไรขาดทุนนะฮะมายพวกเราฝึกฝนโอเคนะ เขอรับรองผลสักแก้วนะอาจารย์แก็ปส่งขึ้นบัญชีแล้วโอเคครับก็ยินดีและหลายคนนะครับที่ขึ้นบัญชีก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการสอบครูผู้ช่วยที่ผ่านมานะครับอาจารย์แก็ปก็ยินดีพวกเราแล้วกันนะครับถือว่าอาจารย์มีแรงติวไปอีกสิบปีนะครับนะเ,เห็นพวกเราประสบความสําเร็จกันนะครับโอเคนะออมาทุกคนเรามาเริ่มวันนี้กันเพิ่งเข้าเรื่องนะวันนี้เพิ่งเข้าเรื่องนะครับ ร้านค้ายแห่งหนึ่งซื้อที่สอามาโหลละสิบดบาทนำมาขายแท่งละสองบาทจะได้กำไรแท่งละกี่บาทาทุกคนไม่ต้องทดไหมข้อนี้นะต้องทดไหมเนี่ยนี่ช่องทางรวมพลตอบมาแล้วนะครับช่องทางเพจเ Facebook ตอบมาแล้วนะต้องติวไหมเนี่ยโจนนี้นะทุกคนขีดใต้คำนี้เลยขออนุญาตไปใช้ช้านะเผื่อบางคนไม่ทันนะครับ ทุกคนขีดใ,ใต้คำนี้แล้ววงกลมคำใหญ่ๆตรงนี้เลยกำไรนะครับโจทย์พวกนี้เขาถามกําไรขาดทุนเนี่ยถามบ่อยๆนะสาหรับใครที่ยังไม่ค่อยคุ้นชินนะครับนะบางคนยังไม่เคยติวกับจย์แก๊บไงนะครับทุกคนเห็นคําว่ากําไรเนี่ยภาพที่เราคิดมาในหัวเนี่ยกำไรจะต้องหาจากอะไรครับขายไปลบต้นทุนนะทุกคนเขียนไ้เลยนี่คือสรรมการหากินเลยกําไรหาได้จากอะไรครับขายไปขายไปลบด้วยต้นทุน น,นี่คือตัวที่เราจะเอาไว้หากินเลยนะครับตัวนี้นะ,ะกําไรเท่ากับขายไปลบทุนคืออย่างนี้เราแค่หาขายไปให้ได้นะครับแล้วก็ลบต้นทุนนะบางคนบอกขายไปขายไปเนี่ยวันที่เราไปเจอในข้อสอบเนี่ยเขาอาจจะเอานามาขายเนี่ยนํามาขายนะนำมาแบ่งขายนะา้นำมาวางขายนั่นคือคีย์เวิร์ดของคําว่าขายไปนะครับ ต่อไปคําว่าต้นทุนคียรบดต้นทุนเนี่ยโอเคถ้าเขาสอบเขียนว่าต้นทุนของที่สอนนี้สิบแปดบาทก็โอเคนะครับแต่บางทีเขาไม่ค่อยเขียนนะต้นทุนจะอยู่ในคําของคําว่าซื้อมาซื้อของมาซื้อเสื้อมาซื้อปากกามานะครับนั่นคือคีย์ร์ดของคําว่าต้นทุนนะครับเห็นในโจทย์ต้องขีดเช่นใต้เลยไอเนี่ยต้นทุนไอเนี่ยขายไปโอเคไหมคำถามครับคำถามทุกคน สิบแปดคือสิบแปดคือสิบแปดสิบแปดสิบแปดคือมีหลายคนตอบแล้วนะโอเคปะ่ะทุกคนตอบทางบ้านนะตอบอยู่ทางบ้านนะสิบแปดคือร้านค้าแห่งหนึ่งซื้อดินสอมาซื้อมาแสดงว่าสิบแปดคือต้นทุนน้องได้แล้วไงสิบแปดคือต้นทุนนะครับโอเคไหมต่อไป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 ,อไปสีมผูลแล้วกันนะ สองบาทคือ,อคุณครูที่พาบอกต้นทุนโอเคต้นทุนอครูเอามาครูรัชดาต้นทุนโอเคนะครูชยาพาต้นทุนโอเคเน่ต้องอย่างนี้นะครับสีภูต่อทุกคนสีภูต่อประโยคศ์สีภูประโยคศ์สีภูสองบาทคือสองบาทคือนำมาแบ่งขายก็คือนำมาวางขายนั่นแหละ คำว่านำมาวางขายก็คือขายไปเห็นไหมเพราะนั้นเราจะเห็นเลยว่าจากข้อความนี้นะครับขายไปก็คือสีมพูนะครับแล้วก็สีเหลืองเนี่ยคือต้นทุนเห็นไหมเพราะนั้นใครเห็นภาพอย่างนี้แล้วเนี่ยถือว่าน้องสอบผ่านใครยังไม่เห็นภาพอย่างนี้น้องก็ต้องฝึกฝนนะครับนะ นี่คืออย่างง่ายอยู่นะนี่ข้อแรกนะข้อแรกของวันนี้นะนี่คืออย่างง่ายนะอสอบติดครูผู้ช่วยพ่อติวกับอาจารย์แก๊ปเลยค่ะใครนี่รอครูนิน้วนิน้วสวัสดีค่ะออโอเคนะครับนะหลายๆคนก็สอบได้ไปแล้วเนาะยินดีนะครับยินดีกับทุกคนนะครับตอนนี้กําลังจะมีสนามท้องถิ่นนะครับก็เลยจะต้องมาเริ่มท้องถิ่นตอนนี้นะฮะอ่ะทุกคนใครเห็นภาพแบบนี้แล้ว น้องก็ต้องค่อยๆฝึกไปต่อไปนะครับนะมาทุกคนเริ่มข้อนี้ถามว่ากําไรแท่งละกี่บาทนะฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้น้องต้องทําเป็นต่อแท่งก่อนเพราะนั้นสิบแปดบาทตรงนี้ทุกคนครับสิบแปดบาทตรงนี้นะสิบแปดบาทตรงนี้นะครับน้องต้องทําเป็นต่อแท่งก่อนสิบแปดบาทนี่มันคือซื้อมาทั้งหมดใช่ไหมมันซื้อมาทั้งโหลเลยนะครับเพราะนั้นเราต้องทำสิบแปดตรงนี้เป็นหนึ่งแท่งก่อนเพราะสิบแปดบาทมันคือสิบสองแท่ง น้องทําไงน้องก็เอาสิบแปดหารด้วยสิบสองอาจารย์เก็บทำไมต้องหารด้วยสิบสองอะก็โหลหนึ่งมีสิบสองแท่งไงเราต้องหาว่าแท่งละเท่าไหร่นะครับนะอ่าเพราะฉะนั้นเราก็เอาสิบแปดตั้งหารด้วยสิบสองเพื่อหารตอนหนึ่งแท่งนะครับอ่ะเราก็เริ่มเลยสิบแปดตั้งหารด้วยสิบสองแอบทดแอบทดอาแม่หกตัดแม่หกนะหกสองสิบสองหกสามสิบแปดก็จะได้เป็นหกสามสิบแปดเมื่อกี้อาจารย์เขียนอะไรวะเนี่ย หกสองสิบสองหกสามสิบแปดอ่ะจะได้เป็นสามส่วนสองสามส่วนสองก็คือก็คือหนึ่งจุดห้านั่นเองสามส่วนสองก็คือหนึ่งจุดห้าอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ทำเปทศนิยมทำไมอ่ะเราต้องแอบเราต้องเหลือบตาดูนะเหลือบตาดูนะฮะเหลือบอะไรฮะเพราะว่าโจทย์เนี่ยมันไม่มีเศษส่วนหรอกนะครับเราต้องเหลือบตาดูว่าอ๋อตรงนี้สองบาทเนีนะฮะสองบาทตรงนี้เป็นหนึ่งแท่งแล้วนะครับนะ นำมาขายแท่งละ2บาทเพราะฉะนั้น2บาทไม่ต้องทําอะไรจริงไหมฮะเพราะ,ะนั้นคำตอบข้อนี้คิดได้เลยก็คือขายไปแท่งละ2บาทสีมพูนะฮะลบกับต้นทุนต้นทุนคือแท่งละบาท50นะครับเพราะ,ะนั้นคำตอบข้อนี้คือ2ลบออก1.5 2ลบออก1.5คําคำตอบก็คือ0.5พวกเราทุกคนไปลบเลขเอาเองนะครับนะบเป็นลบเลขเอาเองนะอันนี้อาจารย์ขออนุญ,ญาตอธิบายให้มันลึกซึ้งนะครับการลบเลขเนี่ยน้องไปลบเอา โอเคไหมคำตอบข้อนี้ตอบ0.5ครับผมกำไรแท่งละ0.5หรือ50ตังค์นั่นเองคำตอบข้อนี้ตอบช้อยก้อที่2ครับผมฝนฟับเลยโอเคไหมสรุปอีกครั้งนะนี่คือประเด็นสำคัญในเรื่องนี้นะครับนะ แล้วพวกเราอย่าลืมกําไรขาดทุนเนี่ยม,มันไม่ได้มีแค่นี้นะครับกําไรขาดทุนมีแบบเป็นเปอร์เซ็นที่เป็นซ้อนเปอร์เซ็นต์อีกนะครับนะซื้อมาได้กําไรเท่านี้และยังได้กําไรอีกเท่านี้อะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือพื้นฐานที่เราทุกคนต้องรู้ในการสอบภาคกอไม่จะเป็นจะต้องไปสอบท้องถิน่นสอบครูผู้ช่วยนะครับไม่จะเป็นสนามไหนก็ตามน้องต้องรู้จักเรื่องพวกนี้อจจาจารย์ถ้ามันไม่ออกอะ่ะไม่ออกก็คือไม่ออกเดี <c oughs> ๋ยไ,ไม่ออกก็คือไม่ออกนะครับคุณครูครับ ทุกคนที่นั่งฟังอยู่คณิตศาสตร์เนี่ยเราอย่าไปคาดหวังว่าติวแล้วมันต้องออกเรื่องนี้นะครับคณิตศาสตร์มันเกี่ยวโยงกันทุกเรื่องบางคนบอกติวแล้วมันก็ไม่ออกมันไม่ออกแต่มันเกี่ยวโยงไปกับเรื่องอื่นๆอย่างเช่นเรื่องพวกนี้การบวกลบคูณหารเลขอ่ะมันก็เกี่ยวโยงกับเรื่องอื่นๆเพราะฉะนั้นน้องต้องเป็นทุกเรื่องนะในการติวของอาจารย์ทําไมมันต้องให้ร้อยเรียงกันนะครับเขยามามันจะไม่ออกทุกเรื่องหรอกมันเป็นไปไม่ได้นะครับยิ่งท้องถิ่นออกสิบกว่าข้อเอง นะครับนะออก10ถึง20ข้อเองนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ออกทุกเรื่องแต่น้องต้องเป็นทุกเรื่องนะครับมันจําเป็นจริง,รงๆโอเคไหมแต่ว่าพี่บ่นก็พี่ก็ยอมนะครับติวเรื่องนี้ก็ไม่เห็นออกเลยมันไม่จําเป็นนะมันไม่จำเป็นต้องออกทุกเรื่องเข้าใจไหมฮะ,ะนี่คุณครูพิมพ์มาแล้วไหมอ่ามันจะต้องฝึกนะต้องฝึกนะมันไม่ฝึกไม่ได้ทุกคนมาอ่ะต่อไปครับต่อไปอแต่บางคนก็หนักนะ ซื้อคอสติวแล้วไม่ติวเนี่ยหนักเลยนะครับนะอ๋อมางคนเพิ่งเจอคลิปนี้นะครับนะแต่คลิปติวไม่ติวนะครับในในกลุ่มนะครับนะเออมางคนนีอันตรายมากนะครับทุกคนครับออมีคอสติวแต่ไม่ได้ติวนะครับนะอ๋อมีไว้เป็นเครื่องอุ่นใจเฉยนะครับนะอคอสติวเอาไว้อุ่นใจครับนะเข้าเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้ติวนะครับนะอันนี้ก็ได้เห็นใจนะครับนะเพราะนั้นคุณครูมีของดีอยู่กับตัวนะครับเข้าติวด้วยทุกคนนะเออเย่นะวันนี้มานั่งตวเล่่นนได้อยูะ แต่อย่าลืมเข้าไปติวด้วยเด้อคุณครูทุกคนอ่ะตาา่อไปตาา่อไปซื้อที่สอมาโหลละร้อยสีสิบาทจำนวนสิบสองโหลนำมาแบ่งขายที่ร้านเอาาองนะทุกคนขีดเส้นใต้หน่อยได้ไหมเห็นแล้วคันไม้คันมือนะครับคุณครูจัยาปาบอกเหมือนโดนด่านะครับเอาจริงบางคนซื้อคอสติวมาแล้วไม่ติวอ่ะคุณครูนะฮะออซื้อคอสติวมาคือในคอสติวเนี่ยมันมีครบทุกเรื่องเลยใช่ไหมฮะ กำไรขาด,ดุนถอดรูดนู่นนี่นั่นนะพอไปเจอใน youtube ใครก็ไม่รู้ติวอทําไมไม่เคยเจอเลยว่าอะไรเนะครับทั้งที่ในกลุ่มลับเรามีหมดทุกข้อแล้วเข้าใจไหมฮะเพราะนั้นในกลุ่มลับเนี่ยคือครบแล้วคุณครูใครซื้อคอสไปแล้วไม่ต้องซื้อแล้วนะครับนะต,ติวในคอสนั่นแหละดีที่สุดแล้วนะครับซื้อนี่สอมาคุณครูอีกครั้นีน้ไหมซื้อมาเห็นไหมต่อไมนํามาแบ่งขายนํามาแบ่งขายที่ร้านนะเนี่ย พอเห็นคำว่าซื้อมาก็ต้องเป็นต้นทุนแหละโอเคนะเนี่ยเห็นไหมแค่อาศัยติวฟรีบ่อยๆก็สอบติดเฉยเห็ไหมถ้าคนที่ฝึกฝนเยอะๆนะครับแค่ฟังอาจารย์แก้วสอบติดอยู่แล้วนะครับนะอขอให้สู้อย่างเดียวนะครับทุกคนเห็นคําว่าซื้อมานั่นคือต้นทุนนะครับเห็นคําว่านํามาแบ่งขายก็คือขายไปนะครับโอเคนะโจทย์บอกว่านํามาแบ่งขายที่ร้านห้าแท่งเจ็ดสิบาท นับแล้วหายไป24แท่งเมื่อขายทั้งหมดแล้วได้กําไรหรือขาดทุนเท่าไรทุกคนไฮไลท์คำนี้เลยไฮไลท์เลยกําไรหรือขาดทุนเท่าไหร่คําเดิมมันเ,เดิมยังไงแต่มีคําว่าขาดทุนด้วยคําว่าขาดทุนเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับก,กาไรนั่นแหละนะสูตรเดียวกันก็คือขายไปลบทุนเดี๋ยวอาจารย์ครับมันสูตรเดียวกับเมื่อกี้เลยอะใช่ เอา้าแล้วมันจะขาดทุนยังไงคุณครูรู้ใช่ไหมครับว่าถ้าเราขายไปตั้งลบกับต้นทุนถ้าลบกันแล้วเป็นบวกแสดงว่าอะไรครับกําไรถ้าลบกันแล้วติดลบแสดงว่าขาดทุนโอเคไหมอ่าเพราะฉะนั้นสูตรเดิมขายไปลบต้นทุนสูตรเดิมเลยนะฮะขายไปมาเริ่มขายไป ขายไปเท่าไหร่ฮะอ่าขายไปเท่าไหร่ฮะหาตัวเข้าคอสอยู่ค่ะนะครับหาตัวเข้าคอร์สคืออะไรคุณครูนะครับนะหาตัวเข้าคอสคืออะไรฮะหาหาที่เข้าคอสแหละอ๋อกำลังหาเข้าคอสงีีห่หรออ๋อโอยคิดถึงเสียงอาจารย์แกไม่ได้ฟังติวตั้งนานจะไม่ฟังอีกแล้วนะคุณครูน่าร่าก่อนนะอ่าใครที่สนใจเข้าคอสก็พิมพ์คำว่าสนใจใน คลิปพิมพ์เขาว่าสนใจนะครับเดี๋ยวจะมีทีมงานทักหาเองนะครับนะโอเคนะครัคุณนราพรนะเอไม่ต้องติวแล้วเหนื่อยแล้วเห็นเหนื่อยมาหลายเอเห็นเหนื่อยมาหลายเดือนแล้วนะครับนะเอไม่ต้องติวหรอกนะครับเสียงอาจารย์แก๊ปมันหลอนหูนะฮะขายไปขายไปเราต้องเอาคําไหนมาใช้เราก็ต้องเอาตรงเนี้มาใช้นะครับนะขออนุญาตเปลี่ยนสีก่อนเอาตรงเนี้มาใช้นะฮะ้าใจไหมขายไปก็ต้องเอาตรงนี้มาใช้นะครับ นำมาขายห้าแท่งเจ็ดสิบบาทนับแล้วหายไปยี่สิบสี่แท่งนะค,คุณครูเอางี้ก่อนห้าแท่งเจ็ดสิบบาทแท่งละกี่บาทห้าแท่งเจ็ดสิบบาทอะแท่งละกี่บาทฮะอาจารย์เดี๋ยวทำไมหนูต้องหาแท่งละกี่บาทด้วยคุณครูครับเรารู้เป็นแท่งเราจะได้ง่ายต่อการคิดนะครับแล้วเขาบอกว่านับแล้วหายไปยี่สิบสี่แท่ง น้องก็ต้องไปคิดต่อว่าน้องมีดีสอกี่แท่งนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องค่อยคิดทีละเปาะนะอ้าวเริ่มตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอาตรงนี้ห้าแท่งเจ็ดสิบแท่งละกี่บาทน้องก็ต้องแอบเอาเจ็ดสิบตั้งใช่ไหมหารด้วยห้าแท่งละกี่บาทเอาห้าไปตัดนะครับนะเอาคิดเลขห้าไปตัดห้าหนึ่งห้าจับลบกันเหลือเศษสองชักศูนย์ลงมาเป็นยี่สิบนะห้าสี่ยี่สิบแสดงว่าห้าแท่งเจ็ดสิบบาทเนี่ยแท่งละสิบสี่บาท ใช่ไหมอ่าห้าแท่งสิบสี่แท่งละสิบสี่บาทนะครับนะได้ละแท่งละสิบสี่บาทคุณครูขายไปกี่แทง่งฮ้ยจนแครับขายไปกี่แทง่งทําไมเขาไม่เขียนเลยประโยคสีชมพูอะไม่เห็นมีเลยเขาไม่บอกว่าเขาขายไปกี่แทง่งเขาไม่บอกแต่เขาบอกว่านับแล้วหายไปยี่สิบสี่แทง่งเอาแล้วเดิมมีกี่แท่งอ่ะไม่เห็นมันบอกเลยจันร์แต่เขาบอกว่าเขาซื้อดินสอมากิโลฮะ เห็นไหมเขาบอกว่าเขาซื้อทิ่สอม,มา12โหล12โหลถ้าเราแอบ,บคิดนะครับ12โหลโหลหนึ่งมี12แทง่งเพราะนั้น12โหลก็ต้องเอา12คู12ทันไหมฮะอันนี้แอบ,บคิดในใจนะว่าเรามีกี่แท่งวะเนี่ยเออเรามี12โหลแล้วไม่ต้องไม่ต้องหาเป็นแทง่งเพราะเขาบอกว่าหายไป24แทง่งไงโอเคไหมหายไป24แทง่งไงนะครับนะ หรือผู้ภาษาชาวบ้านก็คือหายไป2โหลเนี่ยนะแบบที่คุณครูชยาพาพิมพม์นี่ยนะครับนะเออคิดยังไงก็ได้เข้าใจไหมเออจะแปลงเป็นโหลโหลเป็นแท่งแท่งเป็นโหลก็ได้นะครับนะเพราะฉนั้นเรามีทั้งหมด144แท่งนะครับ12โหลโหลสิบสแท่งคูณกันนะ12บสคูณสิเป็น144 144นะครับร้อหายไป24แสดงว่า144ที่เรามีเราซื้อของมา หายไปยี่สิบสี่ก็คือหายไปสองโลโอเคไหมอ่าคุณรูฟายโยดีมากครับสองโลฮะอ่าหายไปสองโลก็คือยี่สิบสี่แท่งนั่นแหละคิดได้เหมือนแบบไหนก็ได้นะครับร้อยสี่สี่ลบออกยี่สิบสี่ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ 120, หนึ่งร้อยยี่สิบเห็นไหมแสดงว่าที่เรามีอยู่ที่เราหายไปแล้วเนี่ยนะครับหายไปยี่สิบสี่แท่งเนี่ยเราจะเหลือร้อยยี่สิบแท่งเราก็มาคูณตรงนี้ร้อยยี่เห็นนะครับ ก็จับคูณกันก็ได้เป็นราคาขายแล้วนะครับนะจบแล้วมาทุกคนคูณเลขเริ่มพวกเราคูณ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 เลขเลยนะฮะสิบสี่คูณร้อยยี่สิบฮะใส่ศูนย์ไว้ตรงนี้ใส่ศูนย์ไว้นะครับแล้วถ้าใครเคยติวบ่เคยติวเนี่ยเห็นอาจารย์แคปติวบ่อยอาจารย์ก็จะไม่นามานั่งอย่างนี้นะทุกคนเสียเวลานะครับเราก็เอาแม่สิบสองเนี่ยคูณเลยสิบสองคูณสี่สี่สิบแปดใช่ไหมเสษแปดทดสี่ ต่อไป12คูณ4แล้วต่อไป12คูณ1ต่อ12 1คูณ1ได้12ทด4เป็น16ครับเพราะฉะนั้นคูณได้1680นะครับคุณครูบางทีเราไปเสียเวลาตั้งคูณเนี่ยเสียเวลานะวันสอบทุกคนมีเวลาจำกัดนะครับคุณครูครับมีเวลาจำกัดนะเราไปนั่งทำแบบนี้ไปคูณเลขช้าๆไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้อ่ะต่อไปขายไปแล้วต่อไปต้นทุนต้นทุนต้นทุนคืออะไร ต้นทุนก็คือ140กับ12บสโลซื้อมาหลละร้อยสีบาทจํานวน12บสโลก็เอา140คูณกับ12บสอมีคนหลายคนเริ่มตอบแล้วนะเริ่มตอบแล้วนะ,ะคุณครูบางคนเห็นเลขเนี่ยต้องรู้แล้วเนี่ยนี่มันเลขชุดเดียวกันนะนี่นะครับนะแต่แค่ศูนย์มันอยู่ตรงนี้สลับที่กันให้เฉยให่มไหม ข้างบนศูนย์อยู่นี่ข้างล่างศูนย์อยู่นี่คูณกันเนี่ยมันต้องได้เท่ากันนะเลขชุดเดียวกันนะนะครับนะสิบสี่คูนร้อยยี่สิบกับร้อยสี่สิบคูนสิบสองเนี่ยเลขมันชุดเดียวกันนะครับนะคูณเสร็จต้องได้เป็นร้อยหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบอันเดียวกันนะครับนะมองดีๆนะไม่ต้องไปนั่งคูณนะอันเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นขายไปก็พันหกร้อยแปดสิบนะต้นทุนก็พันหกร้อยแปดสิบแสดงว่ากําไรเท่าไหร่เนี่ย กำไรกำไรเท่ากับขายไปลบทุนนะ,ะวันสอบไม่ต้องมาเขียนเต็มๆเนะ้อวันสอบไม่มีคะแนนการทดสวยงามนะครับทุกคนครับ <c oughs> ไม่ต้องมาเขียนอย่างนี้นะครับลบในใจเลยพันหกแปดลบพันหกลบกันเป็นศูนย์ถ้าลบกันเป็นศูนย์แสดงว่ามันไม่กําไรมันไม่ขาดทุนแสดงว่ามันทําไมครับเท่าทุนครับคําตอบข้อนนี้คือช้อยข้อที่4ครับผมฝนฟับเลยเห็นไหม นี่แหละก็ถ้าน้องเรียบเรียงความคิดตรงนี้ได้นะครับมันไม่ยากครับทุกคนมันไม่ยากแล้วมันไม่มีสูตรลัดทั้งหมดนะครับคณิตศาสตร์อย่าไปจาสูตรลัดที่อยู่ตามเว็บไซต์ตาม youtube เยอะๆอย่าไปจํานะครับครึ่งหนึ่งเกินครึ่งอ่ะวันสอบประมาณเจ็สิบเปอร์เซ็นต่ะนะครับเจ็สิบเปอร์เซ็นตะ่ะทุกคนจะต้องเข้าใจมันจริงๆสูตรลัดไม่ได้ช่วยอะไรนะครับนะ มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับนะน่าเศร้าแต่มันเป็นเรื่องจริงค,คุณครูครับเป็นเรื่องจริงที่เราจะต้องฝึกฝนจริงๆนะครับเรื่องพวกนี้นะทุกคนอ่าต่อไปคณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องของสูตรลัดครับคณิตศาสตร์มันเรื่องของความเข้าใจว่าคุณน่ะเข้าใจเรื่องตรงนี้มากน้อยขนาดไหนนะครับตีโจทย์แตกหรือไม่แตกนะครับนี่คือสิ่งสําคัญเลยนะครับโอเคไหมอ่ะต่อมาอันนี้ขอยัดประชาสัมพันธ์นะครับทุกคนครับ ท้องถิ่นนะคอสท้องถิ่นเนี่ยนะครับท้องถิ่นเรารู้คะแนนแล้วใช่ไหมครับท้องถิ่นพวกเราทราบคะแนนแล้วใช่ไหมครับว่าจะเป็นข้อสอบไม่ใช่ข้อสอบโทษจะเป็นใบตลอดชีพแล้วนะครับของท้องถิ่นนะทุกคนพอรู้แล้วใช่ไหมครับว่าตอนนี้ท้องถิ่นน้องไม่ต้องไปสอบภาคกอหลายรอบแล้วการสอบท้องถิ่นจะเป็นการสอบแบบตลอดชีพแล้วหมายความว่าถ้าน้องผ่านภาคกอท้องถิ่นน้องจะได้ใบตลอดชีพภาคกอมาหมายความว่าอะไรไม่ต้องไปเสียเวลาสอบแล้ว ปีหน้าน้องเอาผ่านภาคกอตรงนี้ไปยื่นของท้องถิ่นได้เฉพาะท้องถิ่นนะที่ไหนเปิดที่เป็นท้องถิน่นน้องเอาใบนี้ไปยื่นโอเคไหมก็เปรียบเสมือนว่าเราผ่านภาคกอเลยกระโดดไปภาคขอเลยโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นการสอบท้องถิ่นรอบนี้สําคัญมากและเป็นใบผ่านแบบตลอดชีพนะครับนะผ่านแบบตลอดชีพสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับนะ หลักิจจาออกมาแล้วนะครับนะเป็นอย่างทางการแล้วเป็นผ่านแบบตลอดชีพเงื่อนไขสําคัญคือหนูจะผ่านยังไงอาจารย์วิธีการผ่านคือต้องได้หกสิบเปอร์เซ็นตนั่นหมายความว่าภาคก,กอท้องถิน100่นหนึ่งร้อยคะแนนน้องต้องผ่านหกสิบเปอร์เซ็นตนั่นคือหกสิบคะแนนนะครับมันก็ไม่ยากเท่าไหร่นี่หว่ามันไม่ยากแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือเพิ่มเข้ามานะเพิ่มเข้ามาก็คือน้องต้องผ่านภาษาอังกฤษห้าสิบเปอร์เซ็นด้วย มีเงื่อนไขเพิ่มเติมนะต้องผ่านภาษาอังกฤษ50%ด้วยนะครับจึงจะถือว่าน้องผ่านนะครับถ้าน้องได้แค่60คะแนนอย่างเดียวแล้วภาษาอังกฤษน้องได้7คะแนนอย่างเงี้ยมันไม่ถึงครึ่งอย่างเงี้ยน้องก็ไม่ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องผ่านเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษนะต้องผ่าน50%ด้วยจึงจะได้ใบตลอดชีพมานะครับสาหรับรอบนี้นะฮะในการสอบท้องถิ่นนะครับที่จะถึงนี้ อาจารย์แต่ตอนนี้เขายังไม่ประกาศสอบนะเข้าประชุมกันเรียบร้อยแล้วครับนะเข้าประชุมกันอยู่เรื่อยๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นน้องอย่าไม่ชีนหนึ่งละครับบางคนบอกรอเขาประกาศสอบก่อนรอแมวน้ําอะไรคุณครูคุณครูไม่ไม่มีเขาเรียกไม่มีบทเรียนจากสนามสอบที่ผ่านมาเลยครับการสอบข้าราชาการเขาไม่ประกาศให้น้องดูก่อนหรอกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องรอ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 ,รอไปเรื่อยๆนะครับนะบปีหน้าก็รออีกนะเออนะะน้องอย่ารอ เริ่มเตรียมตัวก็รู้นี่ไทยคณิตอังกฤษต้องอ่านนะกฎหมายก็รู้แล้วว่ามีอะไรบ้างนะครับรอแมวน้ําอะไร่ะครับนะฮะเอเคออนะว่ารอทําไมอ่ะนะฮะราะนั้นอย่ารอเขายังไม่ประกาศเลยนะคะอืรอไปอีกสามปีก็ไม่ประสบความสําเร็จสักทีหรอครับนะอย่าหาว่าพี่แก๊บใจร้ายน้องน้องรู้อยู่แล้วว่าข้าราชการนะ่ะสนามนั้นนั้นนะ่ะมันออกอะไรบ้างอะ่ะมันก็ไม่หนีคณิตมันก็ไม่หนีไทยมันก็ไม่หนีอังกฤษ แล้วมันก็ไม่หนีกฎหมายกฎหมายก็ต้องเป็นของสนามนั้นๆท้องถิ่นมันก็ไม่ไปไหนจริงว่านะครับเพราะฉะนั้นน้องเตรียมตัวได้เลยเมื่อโอากาสมาถึงเราจะได้เป็นคนแรกที่คว้าชัยชนะนั้นามาได้นี่คือสิ่งที่พี่สอนลูกศิษย์ตลอดสอนทุกคนตลอดนะครับน้องเตรียมตัวได้เลยนะครับนะเอะอเขียนว่าต่อไปสำหรับคนเมื่อกี้เห็นเวบ็วบๆในช่องแชททาง youtube ทาง Facebook อาจารย์อังกฤษห้าสิบเปอร์เซ็นต์นหนูจะได้เหรอคุณครูคอร์สนี้ดูหน้าตาวิทยากรน,นะอา่าเราจัดเต็มมาให้ขนาดนี้แล้วนะครับนะตารางติวออกมาแล้วด้วยนะครับย้ํานะใครอยู่ในกลุ่มอยู่แล้วไม่ต้องซื้อเพิ่มแล้วนะฮะไม่ต้องจ่ายตังค์เพิ่มแล้วนะครับตลอดชีพก็คือตลอดชีพนะครับเราติวอยู่ในกลุ่มเดิมกลุ่มเดิมเราไม่มีการเปิดคอร์สใหม่นะครับนะไม่ต้องซื้อไม่ต้องจ่ายตังค์เพิ่มแล้วนะครับ อันนี้ประชาสัมพันธ์สําหรับคนที่ยังไม่เคยติวกับสถาบันยุทธพงชายดวเตอร์ยังไม่เคยเจอวิทยกรหน้าตาแบบนี้นะครับนะอันนี้ต้องซื้อนะครับนะแค่พิมพ์คาว่าสนใจในช่องแชทไว้นะครับนะพิมพ์ในช่องแชทอ่ะสนใจไว้นะครับนะเดี๋ยวจะมีทีมงานคอยทักหานะครับนะโอเคไหมตารางติวตามนี้นะติวตามนี้นะครับนะก็ไล่ตั้งแต่วันอะไรเนี่ยไล่ตั้งแต่วันที่7สิงหานะครับนะติวกันยาวๆไปนะครับนะ เิทยาก่อนตามนี้เลยนะครับครูแสงดาวสวัสดีค่ะวันนี้ได้หนังสือเรียกบรรจุแล้วใช่ไหมเห็นแวบๆในในในเฟซบุ๊กนะครับนะภาษาอังกฤษก็ได้เจอกับพี่เก๋นะครูเลดี่เก๋ๆอ่าโอเคนะอาจารย์แก๊ปคณิตศาสตร์นะครับภาษาไทยครูตีนะครับนะวิชาอื่นกฎหมายนะครับอาจารย์นุ่มอาจารย์เทพก็จะอยู่วนๆกันตรงนี้นะครับนะสามารถ ติดตามกันได้นะครับแค่พิมพ์ว่าสนใจนะเดี๋ยวจะมีทีมงานคอยแนะนำนะครับนะตรงนี้ขออนุญาตไม่พูดเยอะนะครับจะมีทีมงานคอยแนะนำนะครับพิมพ์ว่าสนใจลงคอมเมนต์นั่นแหละครับลงตรงคอมเมนต์นะครับนะอโอเคนะเดี๋ยวนิดหนึ่งทาง youtube นะครับทาง youtube ทาง youtube เดี๋ยวนะขออภยัยทาง youtube พ่บอ์ว่าสนใจจะไม่มีใครทักหานะครับทาง u t u b e นะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเปิดไลน์ให้ทาง u t u b e นะครับเฉพาะทาง YouTube เท่านั้นนะครับนะทางอื่นพิมพ์ได้เลยครับสนใจจะมีทีมงานทักหานะครับนะทาง YouTube ขออนุญาตนะครับนะทาง YouTube มันปักหมุดยังไงวะเนี่ยทาง u t u b e โอเคทาง YouTube ทักหาในไลน์นะครับลิงก์ไลน์ปักไว้แล้วนะครับนะอ่าเคนะอ่ะคนอื่นนะคนอื่นนะครับนะก็พิมพ์คาว่าสนใจไว้นะครับโอเคติวต่อทุกคน ติวต่อติวต่อติวต่อนะใช่ค่าจดหมายถึงมือแล้วอ,อไปบรรจุแล้วนะเดี๋ยวเครื่องหมายข้าราชการตามไปนะครับเครื่องหมายข้าราชการตามไปตอนนี้กาลังรวบรวมอยู่นะครับทีมงานกาลังหัวหมุนเลยตอบแชททั้งวันนะครับทีมงานตอนนี้นะครับคนสอบได้เยอะจริงๆปีนี้นะครับนะยังไม่ได้ประมวลผลเลยทั้งนั้นเลยนะครับนะอ่ะทุกคนมาเริ่มลุยต่อนะครับใครสนใจคอร์สพิมพ์ในช่องแชทว่าสนใจไว้นะครับ ยังไม่ต้องซื้อก็ได้ทีมถามทีมงานก่อนติวเมื่อไหร่อะไรยังไงถามเขาก่อนนะครับเขามีคําแนะนําให้นะครับอ่ะต่อไปครับซื้อส้มโอมากิโลกร,รัมละ60บาททั้งหมด50กิโลกร,รมัมเมื่อนํามาขายพบว่าส้มโอเน่า4 0เน่าไปนะ40%นะครับของจํานวนทั้งหมดนะครับแล้วส้มโอที่เหลือจะต้องขายกิโลกร,รัมละกี่บาทจึงจะเท่าทุนจึงจะเท่าทุนอ่า เห็น <Okay, S 2> <c oughs> นะคนจึงจะเท่าทุนยังไงอาจารย์เอางี้ก่อนทุกคนพี่ถามพวกเราง่ายๆตรงนี้ก่อนทุกคนเงยหนะ้าทนะุกคนเงยหน้าเงยหน้าเงยหน้าจ้าต้นทุนจะต้องขายกิโลกร,รัมละกี่บาทจึงจะเท่าทุนคุณครู e lay, ครับต้นทุนเท่าไหร่ครับต้นทุนเท่าไหร่ครับถามตรงนี้ก่อนต้นทุนเท่าไหร่วิเคราะห์ตามนี้ก่อนคุณครูใคร ใครที่ทดเลขได้แล้วหรือว่าทําได้แล้วอะนะครับนะน้องทําไปเลยนะคืออันนี้เป็นภาคกอ่อนะครับคือมันเหมาะสําหรับคนที่เกลียดคณิตศสตร์ทั้งชีวิตอะนะครับนะพี่เจอคนแบบนี้มาทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าน้องเป็นคนหนึ่งที่เกลียดคณิตศาสตร์นะครับพี่แนะนานะพี่แนะนําแต่ถ้าใครชอบคณิตสา์อยู่แล้วอน,น้องเปิดผ่านได้เลยนะครับพี่อาจจะตีว,วนไปวนมาพูดวกไปวกมานะครับเพื่อให้น้องได้เข้าใจนะมันสําคัญ,ญจริงๆนะครับพวก keyword, คีย์เวิร์ดคาพวกนี้ยต้นทุนฮะต้นทุนเท่าไหร่ เราก็ต้องไปหาในโจทย์ที่เขียนว่าซื้อมาซื้อของมาซื้อนู่นมาซื้อนี่มานะครับนะเราเห็นคํานี้ไหมฮะซื้อส้มโอมาใช่ไหมคือถ้าโจทย์เขียนว่าต้นทุนส้มโอก็จบไงแต่ว่าเขาไม่ค่อยเขียนนะครับเราก็ต้องดูในนี้ยนะที่มันเขียนว่าซื้อมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นคํานี้นะฮะนี่คือต้นทุนนะครับเพราะฉะนั้นจันเขียนตรงนี้ก่อนต้นทุนซื้อมากิโลกร,รัมละหกสิบาทนะครับอ่ะโทษเออกิโลกร,รัมละหกสิบาท นะทั้งหมดห0สิกิโลกรัมนะเห็นไหมนะวันั้นเราก็เอากิโลกรัมแล้วหสบาททั้งหมด5้ากิโลกรัมคูณกันระหว่างรอประกาศผลก็มาดูอาจาร,รย์แก๊ปติวสนุกๆน,นะคุณครูยังไม่ประกาศผลเนระคุณครูมั้มคุณครูน่าจะน่าจะลุ้นน่าดูเนาะคือคือตอนน,นี้ประมาณสัก80หรือ90เนี่ยนประกาศผลแล้วนะครับประกาศผลกันเรียบร้อยแล้วคนที่ไม่ประกาศผลเนี่ยนะ โอ้อาจารย์เอาใจช่วยนะนะเหนื่อยน่าดูนะกําลังลุ้นเนี่ยนะครับนะอโอเคเอาใจช่วยช่วยคุณครูนะครับนะแต่ตอนนี้ก็หลายที่ก็เริ่มประกาศผลแล้วแหละนะครับมาเรื่อยๆนะครับบางที่สอบมาแต่สองอาทิตย์ที่แล้วยังไม่ประกาศผลก็มีนะประทุมอย่างเงี้ยนะครับนะเงียบริบเลยนะครับนะอ่ะต่อไปเริ่มแล้วก็ตรงนี้คูณกันนี่ในช่องแชทตอบไปแล้วคุณครูส้มนะคุณสุภัานะคุณต้นไม้นะคุณครูนัทธนิชาอ่าคุณครู คุณคุณนัทคุณคูนัทคุณคูเชยาภาโอเคนะครับนะสามพันทุกคนสามพันนะคูวิศณีขอบคุณอาจารย์แกมากมากนะคะคูวิศณีสอบที่หนึ่งว่าวันนี้อาจารย์เห็นทีมงานรายงานมาใช่ไหมคูวัิณีนะครับนะใช่ปะใช่สิคูวัิณีเนี่ยเหมือนทีมงานรายงานมาอยู่นะครับวันนี้อาจารย์ทุกวันน่ะอาจารย์นั่งดู นั่งดูในระบบรายงานน้องๆน,นะครับนะทีมงานก็ต้องรายงานมาใช่ไหมอาจาก็นั่งดูเออน้องคนนี้เนาะโอเก่งเว้ยอะไรเงี้ยก็นั่งดูแล้วก็ภูมิใจนะฮะภูมิใจมีกําลังใจติวไปอีกเป็น10ปีเลยนะครับนะเอ,อ่หลายๆคนก็ได้ที่หนึ่งกันเพียบเลยนะครับตอนนี้ที่1น0่งร้คนแล้วนะครับนะที่1นึ่คนแล้วนะครับนะเอ,อ่โอเคใช่ด้วยนะใช่ด้วยอ,อ่าที่หนึงสพปรประจบเขตหนึ่งว้า อ,อดีใจด้วยนะคุณคูณนะอ่าะมาทุกคนครับต่อไปไปต่อฮะไปต่อนะครับขออนุญาตไปต่อนะคุณคูณทุกคนนะต้นทุนสามพันนะแต่เขาไม่ได้ถามต้นทุนแต่เขาบอกว่าต้องขายกิโลกร,รัมละเท่าไหร่จึงจะเท่าทุนคืออย่างนี้ในเนื้อเรื่องในโจทย์เนี่ยมันมีเน่าด้วยนะครับนะมันมีเน่านั่นหมายความว่าไอ้ที่เน่าเนี่ยมันขายไม่ได้นะครับพูดใหม่ก็คือว่าของที่เหลือเนี่ยจะเอาไปขายเนี่ย ต้องอัพราคาขายเท่าไหร่จึงจะเท่าทุนเข้าไหมอ่านี่หลายคนตอบมาแล้วครูโปเต้ตอบมาแล้วอ่าโอเคไหมเพราะนั้นต้องดูก่อนว่ามันเหลือเท่าไหร่สรุปมันเหลือเท่าไหร่วะเนี้ยนะครับมันเน่า4ี่ซทุกคนมันเหลือเท่าไหร่อ่ะเหลือนะเหลือเท่าไหร่ทุกคนถ้าใครเอา4ี่อร์็นี่คือ4ี่สิส่วนร้อยเนี่ยนะไปคูณเหลือเท่าไหร่แล้วคูณเข้าไปน้องจะไม่ได้สิ่งที่เหลือนะครับ คือมันเน่าไปสี่สิเปอร์ซ็นคือของมันร้อยเปอร์เซนต์ใช่ไหมมันเน่าไปสี่สิบสี่สิบเปอร์เซนตแสดงว่าที่เหลือมันก็ต้องเหลือหกสิบเปอร์เซนสินะครับเพราะนั้นถ้าเราสนใจสิ่งที่มันเหลือเพราะเราไม่ได้สนใจสิ่งที่มันเน่าใช่ไหมถ้าเน่าเนี่ยน้องเอาสี่สิบเปอร์เซนมาคำนวณได้เลยนะครับแต่ถ้าเหลือเนี่ยน้องต้องเหลือหกสิเนสิใช่มหกสิบเปก็หกสิส่วนร้อยนะครับหกสิบส่วน100นะร้น100อยเอ่าอ่าุณครู ว่าซินีเอกนิสตร์ค่าเข้มคน,คนนะเข้มคนนะเข้มเข้มนะได้ที่หนึ่งนะเยี่ยมมากนะครับคูณกับคูณกับเหลือหรือหกสเคือหกสิส่วนร้อยตรงนี้ทันนะครับเราจะไม่ใช้สี่อร์ซ็นะครับคำถามคือทําไมต้องรู้นะถ้าโจทย์สนใจสิ่งที่มันเน่าโอเคน้องก็สี่สิบเปอร์มาคำนวณโอเคไหมว้้อนี้ต้ใช้หกสิซนะครับคูณเท่าไหร่คูณหกสิหรือห้าิ มันต้องคูณจํานวนที่เหลือกิโลนะครับห้าสิบคือทั้งหมดนะเราต้องคูณไม่ใช่หกสิบมาหกสิบมันคือราคาคนละเรื่องเราเคไหมเราต้องใช้ห้าสิบนะครับนะที่เหลือคํานวณจบแล้วศูนย์ตัดศูนย์เห็นไหมครับอ่าห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบนะตัดเลขสองกะโดดตัดหกสิบเป็นสามสิบถ้าพวกเราตัดเลขไม่ผิดนะครับนะตัดเลขไม่ผิดตรงนี้จะเป็นสามสิบสามสิบอะไรทุกคนสามสิบอะไรฮะ มันไม่เหมือนคอสติลสดเนาะมันไม่เห็นหน้าตาพวกเราเลยนะครับนะคืออาจารย์เป็นคนที่อาจารย์ถามแล้วอาจารย์อยากเห็นสี่หน้าพวกเราด้วยนะครับเพ่อเราจะได้รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราพูดไปเนี่ยน้องเข้าใจหรือเปล่าวะที่น้องที่พี่พูดวนๆบ่อยๆเนี่ยคือพี่อยากรู้ว่าน้องเข้าใจจริงหรือเปล่านะครับนะพเพราะข้อสอบจริงเนี่ยตัวเลขมันไม่ใช่อย่างนี้นะครับข้อสอบจริงเนี่ยตัวเลขมันจะเปลี่ยนไปนะครับนะน้องจะต้องเอาสิ่งที่พี่พูดเนี่ยไปประยุกต์ให้เป็นนะครับนะเพราะนั้นพี่จึงถามบ่อยๆนะครับนะ 30สสิบไม่ใช่สาิบาทสามสิบคือสาสิบโลคุณครูปโป้เยี่ยมากสามสิบโลนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราเหลืออยู่เหลือ30สิบโลหายไปเนะรายี่สิบโลนะฮะเขาถามว่าเขาจะต้องขายกิโลกร,รัมละกี่บาทจึงจะเท่าทุนนะครับสามพันคือราคาที่เราต้องการให้มันเท่าทุนใช่ไหมฮะเราก็ต้องเอาสามพันตั้งนะหารด้วยสามสิบครับของที่เราอยากได้คือสามพัน เรามีของอยู่30โลนะครับเราก็เอาไปตัดเลยแสดงว่าเราต้องขายตัดปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บเราต้องขายกิโลกร,รัมละ100บาทจึงจะเท่าทุนเข้าไหมเพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือ100บาทครับตอบช้อยก้อที่2รอรแบ้วเปล่ฝบเลยทุกคนอย่าหาว่าพี่พูดเยอะนะแต่พี่อยากให้คนที่เขาไม่เข้าใจจริงๆนะครับคือพี่ติวคณิตศาสตร์ภาคกอนะอันนี้ย้ำว่าภาคกอ่อ คือโดยปกติเนี่ยพี่ติวครูคณิตด,ด้วยนะครับวิชาเ,เอกด้วยแต่ว่าอันนี้เป็นภาคกอนะครับพี่ก็อยากให้คนที่ไม่ชอบคณิตศาสตร์เลยได้เริ่มต้นในสิ่งที่ดีๆนะครับนะเป็นจุดเริ่มต้นของเขาก็ได้นะครับเพื่อจะไม่รู้ว่าคนที่ฟังอาจารย์ตอนนี้ใครไม่ชอบคณิตศาสตร์บ้างแต่ถ้าน้องเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบคณิตศาสตร์น้องค่อยๆฟังดีๆจับประเด็นดีๆน้องจะเริ่มต้นถูกแน่นอนนะครับคณิตศาสตร์เป็นที่การเริ่มต้นนะครับมันไม่ใช่การเอาสูตรลัดไปเอาสูตรไปเธอเอาสูตรไปจํานะ ตายแบบนั้นนะตายไปสนามไหนก็ตายนะครับเพราะวันสอบจริงมันไม่ได้เจอข้อสอบที่ใช้สุดรัวได้ทุกข้อนะครับนี่คือนี่คือหัวใจสําคัญครับคือการวิเคราะห์โจทย์การดูโจทย์ให้เป็นนะครับสําคัญที่สุดนะอะ่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะทุกคนนะคนละหนึ่งแชร์ครับกดไลค์ก,ด, like, กดแชร์ฝากแท็กเพื่อนด้วยนะครับนะครูอมมาลาพรขอบคุณมากครับที่แท็กเพื่อนขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับนะขอให้ประสบความสําเร็จนะครับปังปังดังๆนะครับนะอ่ะตาต่อไป ไปต่อทุกคนไปต่อ <mayın irit> ไปต่อซื้อปากามา80ด้ามราคา1,000บาทเมื <Ooh. S 1> ่อขายปากาทั้งหมดได้กำไร60%จะต้องขายปากาอย่างน้อยกี่ด้ามจึงจะเท่าทุนนะครัครูวิชัยบอกคณิตมอต้นนะครับนะ mm hmm. ดีแล้วถ้ามอปลายนี่หนักเลยนะครับ ภาคกอนะครับนะกรุณาดูตรงนี้นะครับนะภาคกอนะฮะวิชาเอกเดี๋ยวเจอกันนะครับนะภาคกอนดีแล้วมอต้นนะครับดีแล้วนะครับนะอย่ามอปลายเลยนะดิปอินดิเกตตายเลยนะครับภาคกอนะครับนะข้าราชการนะครับภาคกอนนะครับน่ะถ้าเป็นมอปลายต้องดูเพจอื่นนะครับนะดูเพจติวทีแค่ติวทีแกนั้นดีกว่านะครับนะ โอเคคุณครูพีสวัสดีครับผมดีแล้วที่เป็นหมอต้นครับผมปฐมหมอต้นเนี่ยเจออยู่แล้วนะครับนะสำหรับการสอบพักก่นะพักกอ่อนนะครับอันต่อไปซื้อปากกามา80ด้ามราคา1,000บาทเมื่อขายปากกาทั้งหมดจะได้กำไร60%นะครับจะต้องขายปากกากี่ด้ามจึงจะคืนทุนซอยมี 30, 40, 50, 60่ถ้าคนที่ฝึกแม่นๆเนี่ยดูโจทย์ทเฉยเนี่ตอบได้เลยนะครับคนที่ฝึกดีๆนะ ดูโจทย์เฉยๆเนี่ยเผอตอบได้เลยนะครับนะอ่าถ้าถามว่าถ้าคนที่ไม่ค่อยฝึกเท่าไหร่เนี่ยเจอแบบนี้ยบางคนอาจจะต้องทดเยอะๆนะครับนะอ่ะพี่จะไปช้าๆแล้วกันนะครับเพื่อเราได้ฝึกทดนะทุกคนถ้าเป็นคนที่ฝึกดีๆนะข้อนี้ไม่ต้องทดแล้วนะครับแต่วันนี้เราทดพร้อมกันนะครับสําหรับคนที่ยังมองไม่ออกนะครับต้นทุนเท่าไหร่อ่ะถามงี้ก่อนจึงจะคืนทุนต้นทุนเท่าไหร่ครับฮัลโหลทุกคน ต้นทุนเท่าไหร่อา่าคุณคุณกรกมลขอบคุณมากครับแท็กเพื่อนครับขอบคุณมากฮะสำหรับคนที่แท็กเพื่อนนะครับขอบคุณเลยนะครับนะอา่าขอบคุณมากมากฮะคอมอ่ะต่อไปซื้อปากกามา80ด้ามราคา1,000บาทซื้อปากกามาเห็นคำนี้ไหมฮะซื้อมาซื้อมาซื้อมานั่นคือต้นทุนนะครับนะเพราะนั้นต้นทุนข้อนี้คืน1,000พเพราะนั้นโจทย์ข้อนี้ต้องการว่าเมื่อไหร่จะคืนทุนต้นทุนคือ1น0 0พันนะครับ คำถามคือต้องขายประกาอย่างน้อยกี่ด้ามขายนะคำถามคือเอต้องขายกี่ด้ามให้ได้พันหนึง่งอันนี้พูดใหม่นะต้องขายกี่ด้ามให้ได้พันหนึง่งเพราะต้นทุนคือหนึ่งพันนะครับเพราะฉะนั้นต้องขายกี่ด้ามให้ได้พันหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเราต้องถามตัวเองก่อนว่าแล้วเ,เราขายประกาแท่ละกี่บาทเนี่ยทุกคนเราขายประกาแท่ละกี่บาท เ,เขียนตรงนี้ก็ได้นะเราขายแท่งละกี่บาทกี่บาทครับถ้าเรารู้เนี่ยสมมุติเราขายแท่งละสิบบาทนะครับเราก็รู้ว่ากี่แท่งมันจะคืนทุนเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเราขายแท่งละกี่บาทคือตอนนี้เราไม่รู้ไงนะฮะว่าขายแท่งละกี่บาทตรงนี้จงเป็นปริศนาสําคัญถึงบอกว่าถ้าใครมองออกในตอบได้เลยนะครับอาจารย์แท่งแท่งละกี่บาทขายด้วย นะครับเพราะฉนั้นเราไม่รู้ว่าเราขายกี่บาทนะครับตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราขายแท่งละกี่บาทนะฮะโอเคปะ okay, แล้วก็อ่านโจ์อ่านโจทย์ต่อนะครับโจทย์บอกว่าเมื่อขายประกาอ่านี่มาขายตรงนี้คําพูดเดียวกันเลยนะครับคําพูดเดียวกันเลยตรงนี้นะคําพูดเดียวกันนะครับขายก็ขายเหมือนกันนะครับขายประกาทั้งหมดได้กําไรหกสิบเปอร์เซ็นคุณครูเอางี้เราขายประกาแท่งละกี่บาทเราเราไม่รู้นะแต่เราได้กําไรหกสิบเปอร์เซ็นต์ นะครับนั่นหมายความว่าทุกๆหนึ่งร้อยบาทที่เราขายไปเนี่ยนะครับนะเราได้กําไรเนี่ยหกสิเปอร์เซนตนะครับนะทุกๆหนึ่งร้ยบาทนะได้กาไรห0สิเอร์ซ็นพราะนั้นหนึ่งพันบาทก็ต้องได้กาไรหกร้อยบาทนะครับเพราะฉะนั้นเราขายไปแท่งละกี่บาทไม่รู้พี่ถามคําถามครับไม่ได้ใบเลยนะเมื่อเราขายประกาหมดเราจะได้เงินมากี่บาทครับทุกคน เมื่อเราขายประกาหมดฟังคำถามดีนะเมื่อเราขายประกาหมดเลยเราจะได้กำไรรวมแต่ต้นทุนกี่บาทาครูสุภารัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็ทินหนึ่งแล้วปังๆเลยใช่ไหมอาจารย์เห็นทีมงานรายงานมาอยู่นะครูสุภารัษนะครับนะ ออโอเคโอเคนะครับสวัสดีนะครับอ่าอ่ะที่สองสิใช่ป่ะเดี๋ยวจะดูก่อนจะดูที่ทีมงานรายรายรายงานก่อนตัวนี้มันเยอะไปหมดนะคุณคุณนะขออภัยนะถ้าจาใครผิดไปบ้านนะครับแต่เห็นชื่อเนี่ยคุณแน่นอนนะครับนะโอเคที่สองที่สองที่สองอ๋อที่สองที่สองโอเคโอเคที่สองนะครับนะแต่ก็ปังอยู่แล้วนะคุณคุณนะอะคือตอนนี้เนี่ยหลังไหลเข้ามามากๆข้อมูลเนี่ยนะครับนะอ่าโอเคนะ ขอรับรองผลข้อรับรองผลเราไม่มีจัดแล้วนะครับนะคุณครูคุณครูที่ถามมานะครับข้อรับรองผลเราเป็นคอสสดเท่านั้นนะครับห้าวันสี่คืนไม่มีจัดแล้วนะครับตอนนี้มีท้องถิ่นก็ต้องติวท้องถิ่นเท่านั้นนะครับพิมพ์คำว่าสนใจนะครับในช่องทางคอมเมนต์นะครับแล้วไปถามทีมงานเราก็ได้นะครับนะไม่ต้องถามอาจารย์ตรงนี้ก็ได้พิมพ์คำว่าสนใจเข้าไว้นะครับแล้วเดี๋ยวทีมงานจะพักหาแล้วก็ไปถามทีมงานตรงนั้นก็ได้นะครับขออนุญาตอธทบ่ขออนุญาตแม่อธิบายคอสติวตรงนี้นะครับนะ พิมคําว่าสนใจในช่องแชทนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีทีมงานทักหานะครับก็ไปคุยกับทีมงานตอบโต้ตรงนั้นไม่ลงซื้อก็ไม่เป็นไรนะครับนะถามทีมงานตรงนั้นก็ได้นะครับนะที่สองสองพปสุรินเขตสองค่ะโอเคคุณครูนะสู้านะไปอีกขั้นหนึ่งแล้วคุณครูครับนะอ่ะต่อไปเมืม่อกี้ถามอะไรนะเมื่อขายปากกาหมดแล้วได้กําไรรวมกับต้นทุนกี่บาทนะครับกําไรเนี่ยร้อยละหกสิบ ร้อยหนึ่งเนี่ยกําไรจะเป็นหกสิบนะครับแสดงว่าพันหนึ่งกำไรก็ต้องเป็นหกร้อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นขายต้นทุนไปแล้วเนี่ยต้นทุนหนึ่งพันกำไรหกร้อยต้นทุนเนี่ยกำไรรวมกันต้องเป็นพันหกทันไหมครับเพราะขายของไปอะ่ะมันต้องได้ต้นทุนกลับมาด้วยมันต้องได้กําไรมาด้วยนะครับรวมกันเป็นพันหกเข้าใจตรงนี้ไหมพันหกแสดงว่าขายของหมดแล้วได้เงินมาพันหกนะฮะขายไปกี่แท่ง ขายไปแปดสิบแท่งแสดงว่าพันหกนี้ขายไปแปดสิบแท่งก็ต้องหารด้วยแปดสิบอาจารย์ทำไมหนูต้องหารด้วย8ปดสิบด้วยอ่ะก็เราต้องการว่าเราขายกี่แท่งไงแท่งละกี่บาทไงเข้าไหมย้อนกลับไปคำพูดมกเมื่อกี้ว่าเราต้องการว่าฉันขายแท่งละกี่บาทวะเนี่ยไม่รู้ไงแต่เรารู้ว่าเราขายไปได้เงินมาพันหกแล้วเราขายไปแปดสิบแท่งแสดงว่าถ้านำมาหารกันเนี่ย จะได้ราคาขายปากกาแท่งละเห็นไหมถนอมาหารกันนะครับเพราะฉนั้นเราก็ตัดเลขปั๊บป๊บตัดกันเห็นมตัดต่อต่อต่อแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกศูนย์หนึ่งตัวแสดงว่ายี่สนี่คือขายแท่งละขายแท่งละแท่งละยี่สิบบาทโอเคไหมครับนี่คือไอเดียคร่าวว่า ทำไมเราต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจทำไมเราต้องวิเคราะห์โจทย์ให้เข้าใจไม่งั้นนะ่ะน้องแย่แน่นอนตอนอ่านโจทย์ว่าทำไมต้องหารด้วยแปดสิบพันหกมาจากไหนวะเนี่ยเห็นไหมเพราะนั้นเราได้ยี่สิบบาทมาคือขายแท่งละยี่สิบบาทนะครับกี่แท่งคืนทุนกี่แท่งคืนทุนไม่ยากแล้วเราก็เอาสองก้อนนี้มาหารกันถูกต้องไหมสองก้อนนี้มาหารกันก็เอาหนึ่งพันตั้งหารด้วยยี่สิบครับผม จบแล้วที่เหลือถ้าทดเลขไม่ผิดได้คําตอบแน่นอนนะฮะตัดเลขเลยปักป๊กปั๊กตัดกัน2ไปตัด100อัดตัดครับสองไปตัด100ได้50ครับผมคําตอบข้อนี้คือ50ครับใส่ตรงนี้แล้วกันเนาะ50ฮะตอบช้อยข้อที่สครับผมฝนฟับเลยแหม ย้อนกลับไปคําพูดเดิมว่าที่ว่าทําไมคนที่ทากกําภาคกอแม่นๆ่นคนที่ฝึกเยอะๆเนี่ยทําไมเขาจึงประหยัดเวลาได้เพราะเขาวิเคราะห์โจทย์เป็นเขาดูโจทย์ออกไม่งั้นเนี่ยน้องนั่งมองโจทย์ให้ตายยังไงก็ตีไม่ออกนะครับถ้าเราจําแค่สูตรลัดนะครับบางคนจําสูตรลัดสูตรลัดสูตรลัดมาวันสอบจริงมันใช้ไม่ได้ไงถ้าใครเคยลงสนามสอบก็รู้นะครับครูผู้ช่วยล่าสุดเป็นไงนะฮะใช้สูตรลัดแทบไม่ได้เลยมีใช้ได้อยู่ไม่กี่ข้อนะครับนั่นคือสนามจริงๆมันเป็นแบบนั้น นะครับคนออกข้อสอบเขาออกแบบมาแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจอในสถานการณ์ที่แย่ที่สุดก็คือใช้สูตรลัดไม่ได้เลยเนี่ยน้องต้องเข้าใจโจทย์ทั้งหมดครับไม่เข้าใจไม่ได้นะครับนี่จึงเป็นหัวใจสําคัญของภาคกอคณิตศาสตร์นะครับอ่ะต่อไปไปต่อทุกคนไหวไหมไหวไหมอ่าคุณครูบอกจริงค่ะนี่คือเรื่องจริงคุณครูคืออาจารย์แ๊ปเนี่ยมีสูตรลัดเยอะแยะเลยใครตวกับอาจารย์ก็รู้จริงไหมสูตรลัดเพียบไปหมดเลย แต่มันไม่สําคัญเลยพี่พูดประจําแต่หลายคนไม่เข้าใจนะครับบางคนไปย้อนฟังคําพูดพี่เก่าๆได้เลยนะครับพี่พูดไปไม่เข้าใจว่ามันสูญแล้วทำไมใช้ไม่ได้เพราะสนามจริงมันเป็นแบบนั้นนะครับนะอ่าโอเคคุณครูไหวไหมไหวนะไปต่อนะอ่าใครใครไหวพิมพ์เลขห้าห้ามาหน่อยครับในช่องแชทใครไหวพิมพ์เลขห้าห้ามาหน่อยนะครับเดี๋ยวต่อให้นะครับใครไหวนะครับใครฟังอยู่ยังติดเครื่องแล้วไหวพิมพ์เลขห้าห้าในช่องแชทหน่อยครับทุกคนครับ ไหวบ้างไหวบ้างไหวไหมไหวไหมไหวนะไหวนะไหวนะทุกคนนะไหวนะไปต่อทุกคนไปต่อสู้ๆค่ะทุกคนค่ะสู้ๆค่ะเออ โอเคครูสุดดารัสคุณครูลิมประเสริฐโอเคครูอ้อมครูหนูมะลิครูธนกรครูพิมพ์ละนันนะครูมีนครูชยาภานะครับครูจุธามณีโอเคครับผมครูปริญญานะอาจารย์อาจจะไม่เรียกชื่อทุกคนนะคุณครูนะแต่อาจารย์ดูอยู่ในช่องแชททุกคนนะครับนะเราจะได้เข้าใจใน ความรู้ที่เราจะให้ในภาคกอว่าเราจะเดินไปยังไงในภาคกอคณิสตร์ถ้าน้องเดินถูกเดินตรงไปที่เป้าหมายชีวิตในการสอบข้าราชการน้องก็จะง่ายขึ้นนะครับนี่คือหัวใจสําคัญครับเนาะบางคนไปเรียนคณิสตร์สูตรลัดเอาสูตรสูตร,ส,ตรสูตรมาสูตรรอบเอวเลยไปสอบจริงใช้ไม่ได้สักข้อนะครับนะนั่นมันเป็นอย่างนั้นแหละนะครับถ้าใครคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นตลอดชีวิตลองเปลี่ยนลองพลิพกอีกหน้าของมันของคณิตศาสตร์นะครับ ลองมองมาอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วตั้งใจใหม่นะครับชีวิตน้องจะเจอข้อสอบแล้วน้องจะทําได้ไม่ยากครับเราอาจจะทําได้ไม่หมดเหมือนคุณครูคณิตศาสตร์นะครับไม่จาเป็นแต่เราทําแล้วเพียงพอที่จะได้บรรจุนะครับนี่คือเป้าหมายของอาจาร,รย์แก๊ปที่มานั่งอยู่ตรงนี้นะครับนะอ่ะต่อไปทุกคนไปต่อแม่้าซื้อมะม่วงมา30กิโลกร,รัมราคากิโลกร,รัมละ28บาทนำไปขายนำไปขายเข้าทีไหม นำไปขายนำไปขายกิโลกร,รัมละ30บาทจำนวน12บกิโลกร,รมัมหากต้องการกําไรทั้งหมด20ซแล้วมะม่วงที่เหลืออยู่จะต้องขายกิโลกร,รัมละกี่บาทคือ,อยังไงแม่ค้าซื้อมะม่วงมาตัวนี้คือต้นทุนแล้วนี่นี่เขียนให้ดูเลยนหนๆก็ติวมาหลายรอบแล้วจริงไหมหลายข้อแล้วซื้อมาคือต้นทุนนะครับ นำไปขายก็คือขายไปตรงเนี้ขายไปขายไปอ่าเข้าไหมมีต้นทุนมีขายไปมีกําไรมาเกี่ยวข้องมีกําไรมาเกี่ยวข้องนะฮะมีกําไรมาเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ยังไงเราต้องเอาขายไปลบต้นทุนแน่นะครูมอสสวัสดีครับผมครูมอสจ้าเห็นทีงานรายงานมาอยู่ใช่ไหมได้เท่าไหร่วะลืมแล้วว่านะทีมงานส่งมาให้พี่อยู่นะครับ คือต้องขออภัยทุกคนนะบางทีอาจาร,รย์เห็นเนี่ยจาได้บางคนในสอบได้นคนที่สอบได้ที่หนึ่งที่สองอะไรเงี้ยแต่อาจารย์จำไม่ได้รายละเอียดทั้งหมดนะครับเพราะจะช่องแชทโอ้โหตอนนี้ช่องแชทตอบไม่ทันอ่ะนะครับนะทีมงานก็ส่งมาคนนี้ได้คนนี้ได้นนไดโอ้โหเยอะแยะเลยนะครับแต่ก็ขออวยพรทุกคนนะนะให้ก้าวหน้าในเส้นทางราชการนะครับนะวันนี้ขอยัดไปต่อนะวันนี้เป็นสนามท้องถิ่นนะครับคุณคุยคําว่ากําไรคุณคุยคําว่าขายไปคุณคุยคําว่าซื้อมานะครับนั่นคือต้นทุนนะครับแต่ข้อนี้ เขาต้องการกำไรยี่สิบเปอร์เซ็นคือยังไงอะคือว่าเขาขายแค่สิบสองกิโลกร,รัมเขาได้เงินมาแค่นี้นะครับก็คือเท่าไหรอ่อ่ะสามสิบกับสิบสองสามสิบคูณสิบสองก็คือสามร้อยหกสิบบาทมันมีของที่เหลือด้วยคือขายไปแค่สิบสองกิโลกร,รมัมเขาถามทุกคนว่าที่เหลือที่เหลือนะเหลือกิโลเหลือกิโล มี30โลขายไป12โลแสดงว่าเหลือ18โลเขาถามทุกคนว่าไอ้18โลที่เหลือเนี่ยฉันต้องขายกิโลกรัมละกี่บาทวะมันจึงจะได้กำไร20%โอเคไหมนี่คือเป้าหมายของเขานะครับที่เขาต้องการข้อนี้นะครับนะที่ 16, ส6บหกสพมลบบุรเีเรียกแน่นอนนะเอกนิศาสตร,ร์เรียกแน่นอนนะครับนะเห็นไหมต้องขายโลละ36เมเี่ห็นมีคนคำนวณได้แล้วนะ จำนวนให้แล้วนะครับอ่าโอเคมาเริ่มฮะเรารู้ต้นทุนแล้วใช่ไหมลนะ่ะแต่เราต้องการกำไร20%เพราะฉะนั้นเราก็เอาต้นทุนก่อนอ่าต้นทุนนะครับต้นทุนคุณครูใครจะหาต้นทุนเป็น36แบบที่เพื่อนพิมพมาในช่องแชททำเลยก็ได้นะครับเลยก็ได้นะแต่อาจารย์ขออนุญาตหาต้นทุนแบบเต็มๆก่อนนะครับนะ ต้นทุนเต็มๆก็คือ30กิโลกร,รมัมกิโลกร,รัมละ28บาทแล้วก็เอา30มสคูณกับยีนี่คือได้ต้นทุนแหละนะครับนะอ่ะคูณเลขหน่อยคูณเลขหน่อย0ูนย์หตัวใส่ศูนย์ไว้นะครับต่อไปแม่3 8 3 24ใส่4ทด2 3 2 6ทด2เป็น8ก็เป็น84ก็เป็น840ทุกคน840คืออะไร840คือต้นทุนนะครับนะอ่าไลฟ์ Life. เซฟไหมคราคุณครูไม่ลบครับไม่ลบอยู่แล้วนะครับกดแชร์ไว้ได้เลยนะครับไลฟ์สดเราไม่เคยลบอยู่แล้วนะครับยิ่งถ้าเป็นติวฟรีหรือติวใน YouTube ติวในเพจ Facebook ไม่เคยลบนะครับนะเก็บแชร์เก็บไว้ได้เลยนะครับต้นทุนคือ840นะครับแต่เราต้องการกำไร20%นะครับนั่นหมายความว่าเราก็ต้องเอา20%เนี่ยไปคูณตัวนี้นะเพราะนั้นกำไรย0่สเรนกำไร20เรเราต้องทำไงครับ เอาแปดร้อยสี่สิบตัวนี้คูณยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะแต่ถ้าไข่แม่นแม่นเชื่อไหมข้อนี้ตรงนี้มันเราเราไม่ต้องคูณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็แนะ้นะครับเราคูณร้อยยี่สิบส่วนร้อยเลยก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความแม่นของแต่ละคนนะ,ะเราสามารถเอาร้อยยี่สิบเนี่ยคนทำไมร้อยยี่ล่ะก็ต้นทุนมันคือหนึ่งร้อยกำไรยี่สิบเปอร์เซ็นต์พอคูณเสร็จปับ๊บเราจะได้ราคาขายเลยนะครับเราจะได้ราคาขายเลยว่าเราต้องการกำไรเท่าไหร่ นะครับนะแล้วราคาขายมันเป็นเท่าไหร่นะครับเราจะรู้เลยแต่ถ้าใครเอา20%ตรงนี้คูณก็ไม่แปลกนะครับได้หมดเลยนะครับนะเข้าไหมทำวิธีไหนก็ได้นะครับนะอ่าอ่ะ,อะมาคูณเลขครับเริ่มคูณเลขตัดศูนย์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 นะฮะต่อไปสองครับสองคูนสี่เป็นแปดสองคูนแปดเป็นสิบหกก็คือหนึ่งร้อยหกสิบแปดตัวนี้เป็นหนึ่งร้อยหกสิบแปดนั่นคือกำไรหนึร้อยหกสิบแปด คำถามครับเราต้องขายของกี่บาทครับเราต้องการเงินกี่บาทครับกำไรยี่สบเปอร์เซ็นตเนี่ยต้องการเงินกี่บาทครับถึงจะได้กำไรยี่สบเปอร์เซ็นต้องการเงินแปดร้อยสี่สิบบวกร้ยหกสิบแปดใช่ปะมันจึงจะได้กำไรทั้งหมด20%บนนี่คือเป้าเป้าหมายที่ต้องการนะครับนะเอาตรงนี้กับตรงนี้มารวมกัน 840บวก168เห็นไหมรวมกันนะฮะทุกคนรวมหน่อยรวมหน่อยรวมหน่อย840บวก168ทุกคนบวกในใจได้กระบวกนะตรงนี้นะได้8ได้10ได้1ได้10 1,000กับอีก8นะครับแสดงว่าเป้าหรือเงินที่เราต้องการคือ1,000กพบอีก8บบาทเห็นไหม ครูอทิตยาหนึ่งพันกี่8ดบาทถูกต้องฮนะโอเคปะหรือถ้าใครแม่นๆ่นะฮะตรงนี้น้องไม่ต้องไปนั่งบวกเลขอีกรอบหนึ่งน้องทำตั้งแต่ตรงนี้ที่พี่ที่อาจารย์บอกตรงนี้นะครับนะก็คือเอาร้อยี่สิส่วนร้อยคูณเลยนะครับอ่ะนรีอทำให้ดูนะจากเมื่อกี้นะเนี่ยแปดร้อยสี่สิเนี่ยเราคูณยี่สิส่วนร้อยใช่ไหมครับก็มันกำไร20%สอร์เซนตใช่ไหม หรือถ้าคิดอีกในหนึ่งถ้าเราต้องการเป้าแล้วอ่ะต้องต้องเราต้องการต้นทุนด้วยรวมกับกําไรด้วยเราก็เอา840อี่เมื่อกี้คูณ120ส่วน100ยได้เลยนะครับมันจะไปสู่คําตอบเดียวกันจะได้ไม่ต้องไปนั่งบวกนะฮะนี่แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับในการฝึกฝนนะที่พี่พูดตรงนี้ก่อนเพราะว่าหลายคนยังไม่เคยติวกับจารนแก๊ปไงก็ต้องทําแบบนี้ก่อนใช่ไหม แต่ถ้าใครเคยติวมาแล้วหรือเคยฝึกมาแล้วเนี่ยเราข้ามขั้นตรงนี้ได้เลยนะครับเราตัดป๊อก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 ตรงนี้แล้วเราท่องแม่12บตรงเนี้ย1ิบคูณสี่ได้สี่บแดใส่แปดทดสี่สิบสองคูณแปดได้เก้าสิบหทดสี่ได้เป็นหนึ่งรอยมันก็จะไปสู่คำตอบเดียวกันโอเคไหมจะวิธีไหนก็ได้นะครับเพราะนั้นหนึ่งพันกับอีก8บาทคือเป้าของเราครับเป้าที่เราต้องการนะครับอ่าล้วนะ แต่โจดเขาไม่ได้ถามว่าต้องขายกี่บาทนะครับโจทย์เขาไม่ถามโจทย์ถามอะไรครับทุกคนโจทย์ถามอะไรฮะโจทย์ถามว่าต้องขายกิโลกรัมละกี่บาทนะฮะทุกคนครับที่เหลืออยู่เนี่ยนะฮะตอนเนี้ยเรามีตรงนี้แล้วนี่เราขายไปแล้วสิบสองโลครับที่เราขายไปเนี่ยคือสิบสองโลนะสิบสองโลโลละสามสิบาทนะครับที่เราขายไปแล้วเนี่ยขายไปแล้ว ไปแล้วนะครับ30คูณกับ12ก็คือ360นะอ่าเราขายไปแล้วนะครับเพราะนั้นเหลือเป้าอีกเท่าไหร่ครับเราก็จะเอา1 0 0 0พกับอีก8บาทลบออก360กนะครับก็คือคือ360นี่เราได้แล้วเขาเรียกว่าได้ไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับนะเพราะนั้นเราก็ต้องเอา1 0 0 0พกับอีก8เนี่ยลบนะครับลบอะไรครับลบ ออก360อ่ะเดี๋ยวจารมาคำนวณตรงนี้คำนวณตรงนี้นะ1 0 8 8ลบออก360จะได้รู้ว่าเหลืออีกเท่าไหร่จะไปราคานั้นอีกเท่าไหร่นะครับนะอ่ะลบการ8ลบ0นย์ได้8นะครับตรงนี้ตัดตัดตัด,ตดปั๊บได้0ได้9ได้10 10-6ลบ6เป็น4 9-3เลบ3เป็น6ได้648นะครับนี่คือตัวที่เหลือนะครับนะเหลือ อีกหกร้อยสี่สิบแปดบาทนะต้องขายกิโลกรัมมาเท่าไหร่ทุกคนเมื่อกี้ขายไปแล้วกิโลเมื่อกี้ขายไปแล้วสิบสองโลเนี่ยตรงนี้ไงตรงนี้ไงสามร้อยหกสิบแปแล้วขายไปสิบสองโลแต่เราซื้อของมากิโลเราซื้อของมาสามสิบโลเห็นไหมอ่ะกลับมาตรงนี้นะมาชวนวิเคราะห์ตรงนี้เมื่อกี้เราขายไปแล้วสิบสองโลแสดงว่าส่วนที่เหลือเนี่ยเราต้องเอาสามสิบตั้ง ลบออก12จะได้เป็น18แสดงว่าเหลือ18โลนะครับที่เราต้องขายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีหน้าที่เอาเงินที่เราต้องการเนี่ยห4 8เนี่ยหารด้วย18โลที่เหลือโอเคไหมเหลือเท่านี้แหละนะครับที่เหลือต้องขายลงแล้วเท่าไหร่มาตัดเลขทุกคนเริ่มแม่อะไรนี่เนี่ยแม่6นะ6กสามสหหนึ่งหใส่0นห แปดสี่นะฮะไม่3ต่อต่อไปมตัด10ได้3 3 9จับลบมันเหลือเศษหนชัก8ลงมาเป็น3 8 3 68ตัดแล้วได้36ครับผมเพราะนั้นไอ้ I 18โลที่เหลือเนี่ยต้องขายโลละ36บาทครับจึงจะได้กำไร20%ครับเพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือ สามสิบหกบาทครับนี่คือคําตอบที่เราไม่ใช่คาตอบข้อสอบที่เราเจอบ่อยๆครับคาตอบข้อนี้คือช้อยข้อที่สองครับผมฝนฟับเลยจบเพราะนั้นน้องถามตัวเองว่าที่ติวมาทั้งหมดเนี้ยเรามองออกไหมถ้าเรามองออกนี่คือผ่านไปหนึ่งเรื่องแล้วคณิตศาสตร์มีประมาณห้าสิบกว่าหัวข้อสี่สิบกว่าในประมาณเนี้ยนะครับเราผ่านไปหนึ่งหัวข้อแล้ว น้องผ่านไปหนึ่งเปราะแล้วถ้าเราเข้าใจจริงนะถามตัวเองนะครับอย่าหลอกตัวเองนะครับถ้าน้องหลอกตัวเองนะั่นก็หลอกตัวเองไปทั้งชีวิตนะครับถามตัวเองว่าเราเข้าใจจริงหรือเปล่านะครับไก่เคก้กําไรเนี่ยกาไรขายไปลบต้นทุนเนี่ยเราเข้าใจจริงหรือไม่นะครับแล้วเราวิเคราะห์โจทย์พวกนี้ได้ทุกข้อไหมนะครับนี่คือจุดตัดสินนะครับนี่คือการถอดบทเรียนจากข้อสอบจริงกันนะครับนะวันนี้ก็พอสมควรทุกคนพอสมควรนะครับนะใครที่อยากดู ทุกเรื่องนะครับวันนี้แค่หนึ่งในหัวข้อนะครับนะทุกเรื่องแล้วเราจะเริ่มติวกันนะครับนะก็คือเดือนสิงหาคมนะครับแต่ย้ํานะใครอยู่ในกลุ่มอยู่แล้วไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับนะพิมพ์คาว่าสนใจเข้าในช่องแชทมานะครับนะพิมพ์คำว่าสนใจมานะครับเราจะเริ่มกันเดือนสิงหานะครับตารางติวออกแล้วเราจะติวกันตามตรงนี้เลยนะครับตามเนื้อหเนื้อหาของท้องถิ่นเลยว่าท้องถิ่นจะออกอะไรบ้างนะครับกฎหมายท้องถิ่น คณิศาสตร์ท้องถินนะครับภาษาไทยท้องถิ่นนะแล้วก็ภาษาอังกฤษท้องถิ่นนะครับนะ่ะโอเคนะ,ะแคปชั่นเด็ดๆตลอดการโอเคนะครับนะ่ะคณิตศาสตร์เอาอยู่ครับผมนะคุณธนพลโอเคนะครับคือใครอยู่แล้วไม่ต้องซื้อนะใครอยู่ในกลุ่มอยู่แล้วน้องไม่จำเป็นต้องซื้อเพิ่มแล้วนะครับนะอันนี้พูดถึงคนที่ยังไม่เคยอยู่ในกลุ่มนะครับนะ เท่าไรราคาเท่าไรติวยังไงเดี๋ยวน้องไปถามทีมงานเอานะครับนะแค่พิมพ์คาว่าสนใจนะครับสนใจนี่น้องไม่ได้เสียตังค์เลยนะครับนะโอ้บางคนพิมพ์นึกว่ากูพิมพ์แล้วกูจะเสียตังค์เลยอะไรเงี้ยน,นะครับนะไม่เสียนะครับนะพิมพ์คาว่าสนใจนะครับแล้วเดี๋ยวทีมงานเขาจะาทักไปเองนะครับแล้วก็ถามว่าเท่าไรแล้วมันยังไงมันโหลดเอกสารยังไงนะครับนะสาหรับคอร์สนี้ก็คือของท้องถิ่นนะครับนะเราจะเริ่มติวกันแล้วจะได้สอบทันเดือนสิงหานะครับเดือนสิงหาเสร็จ กันยาคาดว่าจะเปิดสอบท้องถิ่นแล้วนะครับนะโอเคนะวันนี้วาไว้ประมาณนี้แหละคุณครูนะครับสำหรับคณิตศาสตร์นะครับนะใครไม่เข้าใจตรงไหนหรือจะติดตามได้อาจารย์แก๊บก็ทุกช่องทางเลยนะครับนะวันนี้อาจารย์จะจบไวเพียงเท่านี้นะครับคุณครูถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับนะส่งต่อความรู้ดีๆให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้เรามาถอดบทเรียนจากข้อสอบจริงกันนะครับนะ หนึ่งเรื่องเนาะกำไรขาดทุนนะครับแล้วก็แถมให้อนุกรมนะครับนะประมาณนี้คุณครูอาจารย์แก๊ปเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ขอให้ทุกคนสู้และสู้ต่อไปนะครับเราอาจจะผิดหวังจากสนามนู้นสนามนี้มาแต่มันไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตครับชีวิตเราไม่ได้ล้มเหลวชีวิตเราไม่ได้ผิดพลาดนะครับเราล้มเราลุกขึ้นใหม่ได้นะครับขอเพียงว่าน้องอย่าท้อแท้อย,อย่างเดียวนะครับลุกขึ้นมาเราต้องแข็งแก่งกว่าเดิมนะครับสู้ๆนะทุกคนนะ ใครสนใจคอร์สพิมพ์ก็าวาสนใจไว้นะครับวันนี้อาจารย์แก๊ปเอาเอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีน้องๆพี่ทุกคนครับสวัสดีครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่ตอไปครับสวัสดีครับ